的发挥的很一般，布吉差厉害，就真的是。เอาละครับกลับมาสู่ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกับตันดราฟ 4.0 นะครับผมนะฮะของมูนดักทีวีนะครับผมนะฮะก็อยู่ผมซันวอลกับตัวของกัปตันไทยแลนด์นะครับผมในการแข่งของรอบนะฮะควอลิฟายเออร์นั่นเองนะเป็นรอบคัดเลือกในแต่ละโซนประเทศนะครับผมไปสู่การแข่งขันใหญ่นะครับผมนะทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นระดับไมเนอร์แล้วนะแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์นี้คนอาจจะดูไม่ค่อยจริงจังใช่ดูแบบตลกตลกใช่นะครับผมแต่ว่าพอตอนนี้เป็นไมเนอร์นี้ความจริงจังมันเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับใช่นี่นะมาดูจากตัวที่สุ่มมาให้เลือกกันมาเนี่ยผมพูดตรงๆนะ 100% เลยมี PL ถ้า PL ไม่ถูกจับมาเล่นหรือไม่ถูกแบนเนี่ยผมเลี้ยงแป๊บซี่คุณขวดหนึ่งเลยเฮ้ยแป๊บซี่เลยเหรอผมมั่นใจเลยว่า PL มาแน่นี่เป็นไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วถ้ามันไม่มานะแป๊บซี่ขวดโอ้ใจถูกดีว่าโอ้ก็แบบขำๆไงแบบโอ้จะจริงจังดิโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตโปรโมทให้กับตันแป๊บหนึ่งนะครับผมมาดูกันนะฮะมีการแบนบิสมาร์เตอร์นะฮะโอ้โหน่าเสียดายนะโดนแบนไปแล้วผมอยากเห็นบ่อยๆมากเพราะฮีโร่มันดูมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ดูแบบน่าเล่นมากขึ้นนะครับผมรูมาเตอร์โดนแบนครับในซ็อกเกอร์โดนแบนเคียสไนแล้วก็ลิกินะครับเป็นแบนที่แปลกหนึ่งตัวคือแบนลิกินั่นเองฮะไม่ทราบว่าอาจจะแบบมีตัวที่รับมือลิกิยากหรือตัวยืนเลนอ่อนแออะไรอย่างนี้แล้วกลัวโดนลิกิปวดหรือเปล่านะครับผมนะคือต้องบอกว่าลิกิใหม่มันค่อนข้างเกรียนนะครับผมก็คือเวลาใครโดนสม็อกสกรีนเนี่ยมันมืด มันจะบอดเลย นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ผมมองว่าน่ากลัวนะน่าดีขึ้นใช่ครับผมเออมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันมีเลยแหละนะครับผมเดี๋ยวไม่คุณไม่รู้อะว่าแบบเพื่อนคุณจะมาช่วยได้หรือเปล่าหรือที่แบบศัตรูมีใครบ้างแล้วแบนมีเปิลออกไปนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวที่หลุดมาในตัวเลือกนี้แล้วมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมเพราะว่าในตรงนี้เนี่ยตัวที่รับมือมีโป้ได้มีวินเทอร์ไวเวิร์นนะครับผมและถ้าตัวอื่นก็คงจะเป็นเฟรชบอยฮะนอกนั้นก็ดูจะไม่มีอะไรแบบชัดเจนเลยนะฮะเป็นตัวที่น่ากลัวครับถูกตัดออกไปฮะ VC Gaming ครับเพิ่งจะได้ที่2มานะครับผมในรายการล่าสุดนะครับผมซึ่งน่าเสียดายที่เขาแพ้ทางด้านของ Liquid ไปนะครับแบบ3-2ทั้งที่เขาชนะไปก่อนใน2เกมแรกนะครับผมน่าเสียดายกับพวกเขานะฮะแล้วก็ถ้าใครได้ตามข่าวกันก็คือต้องบอกว่าผู้เล่นจีนเนี่ย VC Gaming โดนด่าจากชาวเน็ตจีนหนักมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าแบบด่ากันหนักจริงๆไหนๆคนก็พูดแล้วนะครับผมคือผมจะบอกเลยว่าวงการ Dota วงการแข่งขันน่ะที่จีนอ่ะมันกดดันมากเลยนะคือแบบใครที่เล่นไม่ดีเล่นไม่แบบไม่โอเคนี่ถ้าคุณบอกว่าคุณไทยแชท 10k แล้วนะเดี๋ยวคุณเจอคนจีนแชท 20k นะครับผมคือแรงมากด้วยความที่บ้านเขาเป็นบ้านใหญ่เนาะคนเล่นโดต้าเยอะอะไรเยอะมันก็แรงเป็นธรรมดานะครับผมเออดังนั้นเนี่ยความกดดันเนี่ยเรียกได้ว่ามาเต็มนะครับผมสิ่งที่แก้ได้อะแก้ไม่ได้หรอกนะครับพูดถึงว่าเจอแบบคนที่มีทัศนคติไม่ดีในการเชียร์นะครับผมมันก็ไม่ใช่เชิงว่าไม่ดีหรอกคือบางคนเขามีความเขาเรียกว่าอะไรนะความเชื่อมั่นที่มากเกินไปแบบประมาณว่าเฮ้ยต้องชนะต้องดีต้องอะไรเงี้ยนะครับบางคนเขาคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่สิ่งที่เราจะทำได้พวกเราที่ดูอยู่ตอนนี้คือก็ไม่เป็นเหมือนพวกเขาก็พอนะครับผมเออแล้วก็เป็นเหมือนตัวเรานี่แหละนะครับผมนะฮะโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะสวัสดีคุณเลสนะฮะเลส CAII ด้วยนะสวัสดีคุณกี้ FC ในพิกแรกครับผมทุกคนด้วยนะครับผมพิกแรกควีนคิดหนักมากๆคือใช้เวลาไปเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่50กว่าวินาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมยังไงดีครับพิกแรกตรงนี้ของ LFY นะครับผมถ้าง่ายๆเลย Venomancer ฮะไม่ก็ทางด้านทิมเบอร์ซอก็ได้สองตัวนี้หรือก็ Clockwork นะครับผมเสถียรนะครับผมและเฮ้ยๆมาครับผมเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจมากฮะ Sky Rat Mage ฮะโอ้ไอเทมใหม่นะถ้าใครได้ดูเกมก่อนหน้านี้ที่เราภาคทัวร์มหาลัยมีน้องๆทีมหนึ่งจับมาเล่นเป็น Sky Rat Rubik อะไรพวกนี้เป็นคอมโบแอมลดแบบเกราะเวทอะนะครับผมและคือไอเทมใหม่ของ
ตัวคาย่าเนี่ยคู่กับสกายราดเมดได้อย่างดีมากๆนะครับผมเพราะมันเป็นตัวสแปมสกิลแล้วมันแอมสเปลแอมเนี่ยขึ้นไป 10% นะฮะรุนแรงจริงนะครับผมโอ้น่าสนใจฮะจับมาในพิกแรกและเป็นทางด้านของเฟลสบอยฮะคอมโบครับผมว้าวอะไรครับผมสกายราดเป็นตัวที่ฆ่าควีนออฟเพนแบบโซโลคิวได้ด้วยนะถ้าจังหวะเขาดีจริงนะมาเป็นสกายราดกับบอยคอมโบนี่มันก็คลาสสิกนะผมว่าน่าจะเป็นมิดเลนนะแบบนี้วอยก็แครี่ไปแล้วก็คงหาออฟเลนดีๆสักตัวหนึ่งแบบนี้ PL อาจจะไม่โผล่แล้วถ้า VG จับแครี่เป็นตัวอื่นนี่ผมว่า PL ไม่มาแล้วนะว่าเจอกับเฟลส์วอยแบบนี้ครับผมเขาจะจับแครี่อะไรดีเมื่อก่อนเนี่ยสามารถเล่นมอฟฟิงได้นะคือมันสามารถแบบกดลิปิเคทหนีนะครับหลังจากทางด้านโคโนหมดหรือว่าปั่นสเตนสู้ได้นะครับผมแต่ตอนนี้อติเขาโดนเปลี่ยนไปตอนแรกเนี่ยผมมองว่าเอ้ยมันดูดีมากขึ้นนะแต่ดูเหมือนว่าโปรเพลเยอร์จะไม่ชอบครับเพราะว่ามันโยกเลนไม่ได้นะครับผมโอเคครับและเป็นนากาครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นซัพพอร์ตหรือเป็นแครี่นะในการเล่นของเขาเกมที่แล้วเนี่ยทางด้านนิวบีแสดงให้เห็นแล้วว่าเอามาเล่นเป็นซัพพอร์ตก็ยังได้อยู่นะด้วยความที่นากามันแบบถึกอะนะครับผมมีอาร์เมอร์ที่สูงนะครับแล้วก็ตีค่อนข้างแรงมีลิฟท์ไทส์ในช่วงต้นคือใครจะไปตีแรกกับมันเนี่ยยากผมก็จะบอกกัปตันว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องชิ่งแล้วอ๋อคือต้องไปแล้วใช่นะครับผมนะฮะฝากผมภาคคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนมาช่วยเดี๋ยวมีมาริเดอร์มาแต่ผมขออภัยเพื่อนๆด้วยที่รอชมนะเพราะผมมีติดภารกิจจริงๆนะครับผมนะภารกิจยิ่งใหญ่ด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะวันนี้ไม่น่าเจอไม่น่ามีแล้ววันนี้เจอวันพรุ่งนี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังมีนะตี3นะครับผมเหมือนเดิมกับตันดับ NA EU วันนี้วันนี้เป็น NA น่าจะ NA นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมโอเคเอาเก้าอี้ออกไปด้วยนะผมดันเก้าอี้ออกไปผมจะนั่งคนเดียวนะมันก็ยังเห็นอยู่นะช่างมันเถอะนะฮะเอาละครับผมก็เราได้ยึดช่องนี้เอาไว้แล้วนะครับประกาศนะครับผมจากคณะนะครับผม TDC Boy กับตันไทยแลนด์นะครับผมตรงนี้เราก็จะมาถกกันถึงปัญหานะครับของการเล่นในกับตันดาเฮ้ยทำไมมันมีรูหน้าวะไอเดือดนะเฟรนด์วอยน่าจะเป็นออฟเลนครับผมแล้วก็กังก้าซัพพอร์ตและสกาลาซัพพอร์ตเอ้ยสกาลาซัพพอร์ตคู่กับกังก้านี้น่าจะโหดมากทีเดียวนะกังก้าจับครับสกายราดยัดดาเมจและก็ลงมิติกแฟร์ถ้าเลเวล6นะครับผมน่าสนใจฮะแต่มีข้อเสียอย่างนึงเลยตอนนี้คือลูน่าฮะเป็นตัวที่อ่อนแอในเลนนะครับผมต้องมาดูว่าทางด้านของกังก้ากับสกายราดเนี่ยจะสร้างความกดดันเลนไกลฝั่งตรงข้ามและให้ลูน่าสบายได้มากแค่ไหนนะนะครับผมน่าสนใจส่วนทางด้านของตัว Shadow Demon เลือกมาเพื่อนะครับผมแก้ทางด้านสกายราดโดยเฉพาะเลยแล้วก็เอามาแก้เฟรดวอร์ได้ด้วยนะครับผมDire Team Pick โอ้และเป็นออมมินไนท์ครับเป็นออมมินไนท์มาแบบนี้มีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับผมที่จะเล่นแบบเป็นแครี่เลี้ยงเดี่ยวหรือไม่แบบแครี่ที่พุ่งเข้าไปอ่ะนะครับผมแต่ในตรงนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะนะครับนอกจากจะเป็นมอฟฟิงหรือจะเป็นทิมเบอร์ซอร์ครับผมก็เป็นไปได้นะตอนนี้มาดูคอมโบของทีม VC Gaming นิดนึงแล้วกันนะครับผมทางด้านของ Queen of Painไม่ได้คอมโบอะไรกันเลยนะมันดูแบบว่ากระจัดกระจายกันไปหมดมีเลือกตัวแก้ทางมาเป็น Shadow Demon ในการเล่นอาจจะเป็นแครี่ไปนะครับเกมนี้แล้วเป็นออมินไนท์มาเหมือนเขาหาซัพพอร์ตไม่ได้หรือเปล่าหรือเขาจะหาออฟเลนดีๆสักตัวที่จริงทีมสองก็ยังหลุดอยู่นะและพิกที่5ครับผมเดี๋ยวผมจะได้ไปภาคใน TI แล้วมั้งฮะเคเวอร์ไปนะเป็นไง 100% ครับผม prediction นะมาอยู่แล้วครับผม PL ในโซนจีนนะครับผมยังไงดีฮะตัวสุดท้ายของ LFY ฮะหรือเวลา18วินาทีฮะเป็นทางด้านฟินิกก็ได้นะผมว่าน่าสนใจทีเดียวฮะและเอ้าเป็นทิมเบอร์ซอร์แฮะนะครับเลือกตัวยืนออฟเลนเก่งๆมานะครับเพราะว่าถ้าเป็นฟีนิกซ์มันจะไม่มีตำแหน่งออฟเลนที่แน่ชัดอะนะครับผมโอเคก็เลยเลือกเป็นทางด้านของทิมเบอร์ซอร์มานะครับโอเคเ
นะครับก็เลือกกันมาครบแล้วอุ้ยมีของใหม่ของ Shadow Demon ด้วยหัวทองมาเลยผมเพิ่งเคยเห็นไอเทมชิ้นนี้นะโอนาการ์เซเลนเซตที่ผมไม่เคยเห็นด้วยนะแล้วน่าสนใจดีนะครับผม PL ของ VC Gaming ครับโดยเป็นปารัสซี่นะครับผมถ้าดูจากดาร์ฟฮีโร่แล้วผมมองว่าทางด้านของ LFY เนี่ยมันดูชัดเจนกว่าในการเล่นนะมีคอมโบที่เห็นได้ชัดว่าจะเล่นอะไรกันยังไงนะครับผมแต่ถ้าด้าน VC Gamingก็มีฮีโร่เลดเกมอย่าง PL เนี่ยที่โหดมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าทางด้านของ Queen of Pain กับทางด้านของ Omni Knight ทำเกมได้ดียื้อเกมไว้ได้เนี่ยถ้า PL เกิดทางด้านของ LFY จะสู้ได้ไหมนะครับผมก็แต่ว่ามีเฟรดวอยกับกังก้าอยู่นะอาจจะพอได้บ้างนะครับเดี๋ยวต้องมาดูในเกมฮะทำไมรู้สึกว่าผู้เล่นจีแต่ละคนนี้คือเซตของเขาเนี่ยมันดูอลังการมากๆเลยนะเฟรดวอยก็มีไอ้ลูกตุ้มอันนี้แล้วดูลูน่าดิโอ้โหสัตว์ในตำนานหรือเปล่ากังก้าก็มีปลาฉลามนะครับผมนาการแลนเอ็มก็ดูอลังการทีเดียวนะฮะอะไรจะขนาดนั้นนะครับออมินายหลุดนะผมแลนเอ็มหลุดออกไปฮะแปลว่าแบบนี้น่าจะเป็นออมินายซัพพอร์ตนะครับโอเคมาดูไอเทมที่เขาเลือกออกกันมาช่วงต้นบ้างฮะสการ์ลาดเป็น2วอร์ดนะครับผมส่วนด้านกังก้าเปิดเป็นบูทออฟสปีดมาก่อนนะทิมเบอร์ซอไม่มีอะไรมากครับเป็นด้านคิลลิ่งเบดด้วยนะครับผมก็แปลกดีฮะออกคิลลิ่งเบดมาน่าจะช่วยเรื่องการตีคลิปในเลนนะครับแล้วก็ซาวชิลฮะส่วนด้านของฝั่งลูน่ายังไม่ได้ซื้อไอเทมนะครับผมเฟลด์บอยเป็นด้านแทงโก้แล้วก็เป็นคิลลิ่งซับฮะเอ๊ยยังไงดีฮะแบบนี้ทิมเบอร์ซอมิดเลนหรือเปล่าครับผมแล้วก็ส่งเฟลด์วอยไปเป็นออฟเลนส่งทิมเบอร์ซอมามิดแทนนะครับเพราะว่าออกเป็นทางด้านขวานตีคีฟมานะคือทางด้านของขวานตีคีฟถ้าเป็นออฟเลนแล้วเนี่ยมันน่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรดีมันไม่น่าจะต้องใช้อะนะครับผมไม่ค่อยเห็นทิมเบอร์ซอออฟเลนใช้ทางด้านขวานตีคีฟสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นมิดเลนเนี่ยคงเป็นไปได้เพราะว่าการไล่คิวของตำแหน่งในมิดเลนเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะฮะและยิ่งมาเจอควีนที่สแต็กเยอะด้วยนะครับผมนาคาเซตนี้ฮะมาดูกันบ้างนะครับผมว่ามีอะไรในเซตฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมีแค่ดาบที่เป็นแบบว่าของอีพิกนะฮะสองข้างเอามีเลเวลด้วยนะนี่คือปลดล็อกแล้วฮะสวยดีนะครับในการเซเลนเซตนี้คือแบบต้องพูดจริงๆนะว่าคอสตูมแต่ละคนนี่มันแบบอลังการงานสร้างมากๆนะดูดิลูน่านี่ผมไม่เคยเห็นตัวแบบสัตว์ขี่ของเขาตัวนี้เลยนะเป็นระดับแบบว่ามิติคอลด้วยนะนะฮะโล่ทองนะฮะแสงทองประจันนะฮะพลังแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองนะครับและมากัน4คนครับผมดักเลยฮะ Shadow Demon ครับผมนี่น่าจะเปลี่ยนสกิลทางด้านของ Shadow Poison นะครับให้เป็นสีทองนะครับเอาหัวทองกันไปนะฮะเซตอื่นยังไม่มีอะไรมากครับ Shadow Demon เป็นตัวที่สกินน้อยตัวหนึ่งนะ สวยมากเลยนะหัวสีทองให้ผมเพิ่งรู้ว่า Shadow Demon มีหัว3ทางกังก้าก็จัดหนักจัดเต็มครับผมไปนี่เป็นของคอมมอนเดี๋ยวต้องใส่กันทุกคนนะมันเท่นะฮะหนวดนี่ด้วยคนอะไรว่าสูบไป2อันถ้าคุณดูดีๆมันจะมีไป2อันด้วยแบบว่าไปอันนึงแล้วก็หนวดที่มีไปอีกอันนึงนะฮะ
ไอ้แบบนี้ผมก็ใส่เหมือนกันคนบ้าอะไรวะคาไป2คันโอเคดูที่เลนกลางครับเป็นทิมเบอร์ซอนจริงด้วยนะครับผมมีอัฟฟูมาบล็อกครีปให้นะครับก็ต้องมาดูฮะถ้าดูจากดราฟแล้วเนี่ยทางด้าน LFY ดูชัดเจนกว่าแต่ผมมองว่า VGJ เนี่ยเลือกตัวมาแก้ทางได้ดีนะอย่าง Shadow Demon น่าจะเป็นคีย์สำคัญในเกมนี้เลยนะครับถ้าจะชนะหรือแพ้เนี่ยน่าจะมีส่วนกับเขามากทีเดียวนะครับผมว่าจะเล่นตัดจังหวะได้ดีแค่ไหนนะครับไล่ทุบกันมาครับผมก็ทุบตอดกันคนละที2ทีฮะกดดันให้ Fallen Void เนี่ยแบบใช้ทําวอล์กแล้วไม่คุ้มนะครับผมตีแรกกันไปค่อนข้างไม่คุ้มครับผมเฟลด์บอยฮะปาราซีโกดลัสเข้ามาโอ้โหตีแรงมากครับผมทางด้าน PL ฮะสแตทบวก 63 ฮะแล้วคือมันพอเป็นเพนทอมลัสพุ่งเข้ามามันก็จะได้โบนัส HP อีก6นะครับผมยังไงดีโอ้โหจะตายเอาฮะแต่มันไม่บอกด้วยนะว่าโบนัส HP 6ของมันเนี่ยอยู่กี่วิกี่นาทีนะมีบอกไหมไม่บอกนะฮะแต่คูดาว16วิครับผมก็น่าจะอยู่จนหมดเลยปะอยู่จนไม่รู้ฮะมาดูทางด้านนี้บ้างครับโมเน็ตอะอยู่ในเลนมีซัพพอร์ตคุมไว้2คนนะครับผมเอาเป็นเซตของ TI 7ใช่ไหมผมไม่ค่อยได้ดูกล่อง TI 7สักเท่าไหร่นะครับผมกดทางด้านของ Poison นะ Shadow Style อัดเข้าไปครับผมยังไม่มีอะไรมากครับจังหวะนี้บอยมาแย่งบอลที่ลูโดนหุบไว้ครับผมฟิเลียก็เก็บไปครับผมสบายๆฮะไม่มีอะไรกันมากทำไมผมรู้สึกว่าเฟลด์บอยมันมีออร่าที่เกินจำเป็นวะทำไมเนี่ยน่าจะเป็นไหลหรือเปล่าออร่าที่พื้นมันคืออะไรวะหรือว่าของไอเทมชิ้นนี้ปกติมันไม่มีไม่ใช่เหรอก็ไม่รู้ฮะไม่เคยมีของแพงนะครับผมนะวันนี้ภาคคนเดียวครับตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทางด้านของนักภาคสำรองเนี่ยที่จะมาแทนซันวาลเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นมาช่วยไม่ได้เพราะเขาทำงานอื่นอยู่ด้วยนะครับผมโอเคก็ภาคคนเดียวกันไปฮะก็กลายเป็นกัปตันไทยแลนด์แบบตอนที่ผมอยู่ช่องตัวเองนะครับผมมาดูกันนะฮะตรงนี้ทางด้านปาราซี่ยังคงฟาร์มต่อเรื่องครับผมยังไม่มีอะไรมากครับก็อาจจะวิเคราะห์ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าก็ต้องแบ่งไปภาคไฟด้วยตรงนี้มาตีแรกกันไปฮะทางด้านซูเปอร์เริ่มถึกแล้วครับผมเพราะว่ามีลิกทีฟอาร์เมอร์เลเวล2นะครับผมและล่างจะเป็นการประทะแบบปาปาและเอ็กมาเข้ามาวางเทอร์เลนไว้ดึงมาโดนเต็มกดสโลมเรียบร้อยเป็นเฟิร์สบัตไปก่อนและตามมาที่ทางด้านของแรดเอ็มยังค่อนข้างถึกทีเดียวหันไปตีทางด้านของล่างปอมแทนนะเก็บมา4โกลเปิดเฟิร์สบัตไปก่อนนะโอมิไนดูเหมือนว่าจะชราใจเกินไปนะครับผมแบบว่าเดี๋ยวก็เลเวล3แล้วจะฮิลแรงขึ้นอะไรเงี้ยเข้ามาลึกเกินนะโดนเอ็กมาสวนกลับไปครับผมใช่ไหมทำไมมันมีแสงใต้เท้าแบบนี้วะนะครับผมแปลกๆแฮะมันมาจากไหนฮะปารัสซี่ครับผมตอนนี้หุบไว้ก่อนปลดทางด้านโซแคชเชอร์เข้ามาตีไปหนึ่งทีและตีหนึ่งทีมีทางด้านของสปิริตแลนด์จูฮะแต่มันไกลไปแล้วมันติดสโลว์ปลาหอกมาแล้วอยู่ไกลมากตรงนี้โอ้โหพอยซันแอตแทคมันดูน่ากลัวมากเลยว้าวโดนเป็นสองสแต็กครับผมตายหรือเปล่าฟันเดอร์บอยมีแทงโก้มาส่งพอดีแทะแทงโก้ผมทางด้านของตัวฟิเลียไม่ได้กดกรรมนะครับผมเรียกว่ากดกรรมแล้วกันนะจำชื่อสกิลไม่ได้ตรงนี้ Shadow Poison นะไม่ใช่ Poison Attack นะผมขอโทษนะครับผม Shadow Poison ผมเป็น Poison Attack นี้ Viper แล้วนะฮะเอาใหม่ตั้งสตินิดนึงนะฮะแต่ก็คิวยังคงอยู่ที่1ต่อ0นะครับ LFY นำอยู่ว่ายังไม่มีอะไรมากครับผมจิ้มกันเข้ามาทางด้านของโอริมานาจะหมดแล้วฮะอ๋อของบัคใช่ไหมคือมันไม่ใช่ออร่าน้ำ PI ป่ะเพราะว่าออร่ามันหมดแล้วนะของ PI อ่ะนะครับผมแล้วตรงนี้มาตีกันเข้ามาทางด้านเฟลด์รอยแอบอยู่ครับผมมาเจอทางด้านของสกิล3เจอแล้วฮะ
เฟรนด์วอยถอยออกมาได้ก่อนนะผมโอ้ Shadow Poison นะมันดูน่ากลัวทีเดียวนะครับผมเป็นเหมือนกงเล็บ3อันพุ่งเข้ามาใส่และวอร์ปกลับบ้านฮะแสนกว่าบาทเองไม่เองมั้งนะครับผมนะฮะระดับนี้แล้วครับผมผู้เล่นจีนนะนอกจากจะได้เงินรางวัลจากการแข่งขันแล้วผมว่าผู้เล่นจีนเรื่องเปิดสตรีมทีนึงนี่คนดูเป็นแสนเป็นล้านนะผมความรวยนี่ไม่ต้องถามเลยว่ามาจากไหนนะโอลิครับผมมีทางด้านของนัวทอริแมน2อันนะขอออกต่อได้เป็นเวลออฟดิสคอร์ดนะครับไอเทมคู่กายของควีนอฟเพนอยู่แล้วมันติดตัวด้วยเหรอเล่นตัวไหนก็มีแล้วมันติดตัวแบบนั้นได้ไงวะแปลกๆปะเอานี่ไงเอาไม่ใช่เออวะมันดูเหมือนจะติดตัวจริงด้วยนะแล้วมันทำได้ไงวะและด้านล่างมีประเด็นกันสองด้านยางอิลูเวนล้มลงไปแล้วโมเนกกำลังจะตายอยู่มีหุบกันไว้กดทางด้านของชาโดว์พอยซันกันมาโอลีไลตีอยู่กดสครีมอ่ะและตีคนละทีเท่านั้นเรียบร้อยครับเป็นโมเนตแรกกับทางด้านของโอมินัยครับผมโอ้โหฮะแรกกันไปเป็นการเดินมาแก๊งของทางด้านของควีนอเพนนะแล้วก็ด้านตรงกลางเนี่ยยังอิลูเวนวาร์ปมานะซุปเปอร์ไปดักทีฟด้านหลังทาวเวอร์ครับผมเข้ามากดเฟืองปั่นไว้ก่อนแล้วทางด้านของตัวชักครามายังไงดีกดทางด้านทิปเปอร์เชนมาไม่โดนเออโดนทาวเวอร์ตีหนักอยู่นะครับผมตรงนี้ฮะต้องระวังนะครับผมทางด้านของตัวดีเจนออร่านี่มีการปรับมาใหม่ให้มีตีสโลด้วยนะครับผมและเอ็นสแนอัดแต่ตรงนี้ดูเหมือนจะฮิวไม่โดนโอลิมาแล้วพยายามจะบอดี้บล็อกกันอยู่ซูเปอร์โดนจิ้มเจ็บมากมากโอลิมีบิงกับสกิลทิมเชนหนีมาก่อนนะผมไม่มีอะไรอะโอ้แต่จังหวะนี้ฮะทางด้านของชาโดว์เดมอนครับตายอยู่ที่เลนล่างครับผมดูเหมือนว่าจะเข้ามาลึกเกินไปฮะอาจจะมาแอบอยู่ในป่าข้างๆแล้วโดนเขาหาเจอพอดีนะขยับขึ้นมาด้านบนครับผมมากดชายกันก่อนDyer's middle tower is under attack. ใช่และตรงนี้ฮะยังไงดีทางด้านของซูเปอร์เข้ามากดชักครามอัดและกดทางด้านของวอลลิงเดสไปค่อนข้างแรงฮะแต่โดนทาวเวอร์ตีอยู่ก็เจ็บเหมือนกันโอลี่ยังคงเข้มแข็งอยู่แต่ดูรีเจน40กว่าต่อโอ้โหจะตายเอาครับผมเกือบไปฮะจังหวะนี้โอลิครับผมต้องระวังนะฮะแต่ด้านหลังมันจะมีเสียงทางด้านของเอ็นสแนจับเข้ามาเทเลนไว้ก่อนแต่ดูเหมือนจะรอดยากอะและเก็บทางด้านของกังก้าที่มาซ้อนไปแล้วทางด้านของซุปเปอร์เข้ามาปัดโอ้ยังบลิงได้ก่อนนะโอลิเกือบไปครับผมบอยอยู่ด้านบนนะไม่มีอะไรมากเพราะว่ายังไงดีสรุปว่ามันคือออร่าทีไอ7เหรอผมว่าไม่ใช่นะออร่าทีไอ7มันเก็บหมดแล้วนี่ไม่มีอันไหนอยู่แล้วแต่ทีมเวอร์เชนหนีมาแต่ดูเหมือนจะรอดยากครับทางด้านของซุปเปอร์โดนเอ็นสแนจับไว้และสแต็กทางด้านของชาโดว์พอยซันถึง4จุดนะเรียบร้อยครับผมบนยังคงอยู่ฮะเราถกเถียงกันมาเยอะมากกับไอออร่าตรงนี้นะฮะดีดีซีมาตรงกลางครับผมแอบดูดเลเวลกันก่อนฮะเซตนี้มีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกินด้วยนะไม่ได้มีอะไรนะเป็นของอันคอมมอนทั้งนั้นเลยนะโอมินายอยู่ที่เลนล่างครับอย่างอิลูเวนเลเวล5แล้วนะฮะเฮแต่ว่าทางด้านนี้ครับปาเลซี่ถอยไปก่อนนะเพราะว่าทางด้านซูเปอร์วาร์ปมากัดนะครับผมตัวฟินเนอร์เพนมาด้อมๆมองๆอยู่ฝั่งนี้ฮะก็ยังไม่ได้ทางด้านของเวลออฟดิสคอร์ดมานะครับผมฟินเลียว่ายังไงดีส่วนทางด้านนี้ครับแรนเอ็มฮะดูเหมือนว่าจะออกไปรองเท้าเขียวนะครับกายราดแอบอยู่เลเวล4ฮะแรนเอ็มวาร์ปมาด้านบนนะผมส่วนด้านล่างอาฟูมาแล้วโมเน็ตวาร์ปไปด้านบนเช่นเดียวกันเฟรนด์วอยมาตรงนี้ฮะเก็บเลเวลที่เลนกลางกันบ้างฮะมาเจอทางด้านของโอลี่ครับยัดทางด้านของชาโดว์สไตร์ไว้ก่อนฮะลาสแกนเจออาฟูครับผมอยู่ด้านในกดทางด้านของดับเบิลเกอร์มาเปิดแบบแต่เขาตัดสินใจวาร์ปไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่บอลเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าไม่มีฮะโมเน็ตมาคุมพื้นที่พร้อมกับ DDC ครับผมตอนแรกก็ถ่ายทาวเวอร์เช่นเดียวกันนะเป็นการแลกกันตีทาวเวอร์แต่ใครจะได้ก่อนกันนะ
ยังอีกเยอะเลยนะทาวเวอร์เลื่อนหรือครึ่งหลอดทั้งคู่ครับด้านบนมีวาร์ปมาเสริมมาเป็นทางด้านชาโดว์เดมอนครับผมว่ายังไงดีโดนลูเซนบีมยัดกลับไปก่อนแล้วหุบทางด้านของลูน่าไว้กดพอยซันชาโดว์พอยซันมาและทางด้านของแรนเอฟเจ็บอยู่และทีมต่อมาจังหวะนี้ยังไงดีโกดชักครามาโดนแรนเอฟเจ็บมากและเอ็กมากลับมาเธอแลนอยู่แลนเอฟก็เลยจะตายทางด้านของชักครามาตัวขาดครับผมหายไปที่ทางด้านโอริโดนลูเซนบีมมาพร้อมกับทางด้านอีคิปอีกทีเดียวชักกลับมาเรียบร้อยฮะยังอีเลเว่นว่าไงครับผมพยายามจะสปีดเข้าไปใส่ทางด้านซุปเปอร์โอ้โหจะตายเอาแล้วยังอีเลเว่นจะแทงไปหนึ่งศพหรือเปล่ากดทางด้านรีเปลมาได้ครับผมยาวตัวรอดไปพิมเบอร์เชนมาแล้วตรงนี้โดนหุบทิ้งไว้ครับเยวาร์ปกลับมาเติมครับผมจังหวะนี้ยังไงดีกินยาเลือดกลับมาทางด้านของยังอีเลเว่นไล่ทางด้านของซุปเปอร์อยู่สแต็กไป3รอบ4รอบแล้วนะครับสำหรับทางด้านชาโดว์พอยซันนะยังไม่มีอะไรมากครับเขาถึกมากๆครับสำหรับทางด้านของทีมบอสซอลผมว่าที่พลิกสุดท้ายเป็นทางด้านของทีมบอสซอลเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเพราะฝั่งตรงข้ามเป็น PL ด้วยนะฮะเอามีพอสมาจากปาปาลาซี่ฮะช่อง5เหรอครับมีคนพูดถึงช่อง5แต่ว่ายังไม่รู้นะฮะเรื่องว่าภาคหรือไม่ภาคแต่ว่าตารางงานภาคช่อง5ก็ยังไม่ออกด้วยนะโอ้ด้านล่างโดนโซนิโอ้กดโครโนสวนครับผมแต่โดนเอสแนอยู่กระโดดหนีออกมาได้ก่อนนะควีนอเพนตามไหมแต่ว่าคูดาวทางด้านของบริงฮะเอาตัวรอดออกไปได้ครับเฟรดฟลอยฮะอย่างนี้ว่าถึกพอสมควรนะฟิเลียอัพทางด้านของ Shadow Poison นำนะครับผมก็เป็นซับตัวหนึ่งนะครับที่สามารถฟาร์มป่าได้ด้วยทางด้านของ Shadow Poison นะก็เดี๋ยวมาดูทาเลนต์กันหน่อยนะเราไม่ค่อยเห็นฮีโร่ตัวนี้นะครับผมทาเลนต์เลเวล10เป็น25 FP เกรดนะที่น่าจะเลือกนะครับผมส่วนเลเวล15มี Move Speed กับ Shadow Poison Damage ไม่ชัวร์แฮะว่าเขาจะเลือกอะไรนะครับส่วนเลเวล20เนี่ย Soul Crusher นะครับผมลดคูลดาวน์นะฮะ6วิหรือว่าทางด้านของตัวชาโดว์พอยซันนะสกิล3ลดคูลดาวน์ 1.5 วิครับผมมีประเด็นมาตรงนี้กระโดดตามมาแย่งเบลตี้รูนก่อนนะทางด้านของยังอิลิเวนโดนตีดีแบ็กกันอยู่สโลเข้ามาใบเข้ามาอีกยัดทางด้านมิติกแฟร์และตรงนี้ไล่ตีกันออกมายังอิลิเวนยังถึกอยู่แล้วก็จะมีฮิลใน2วิมาต่อการฮิลอัดที่เฟรนด์วอยโดนมาเพิ่มเลือดกันก่อนแล้วลึกในทาวเวอร์ครับผมทิมเบอร์ซอก็มาฮะจะเอาตัวรอดยังไงดีปาชักครามมาก่อนแต่โดนหุบทิ้งไว้และกดรีเปลแล้ววาร์ปไม่มีอะไรที่จะหยุดเขาได้แล้วครับผมเอาตัวรอดออกไปฮะโอมินายฮะอาเคนโบนะครับผมไม่ได้เห็นบ่อยฮะจำชื่อสกิลไม่ค่อยได้ถ้าราคา 30,000 หรือว่าแสนจริงนี่ก็นะแบบมันก็สวยนะแต่ว่าเอาไปซื้ออะไรที่ใช้งานได้น่าจะคุ้มกว่านะถ้าสัก 3,000 อะไรเงี้ยมันยังพอน่าคิดแต่ละราคาเป็นแบบ 30,000 หรือแสนนี้คงจะไม่ไหวนะสำหรับตัวผมเองนะแลนเอ็มวาร์ปกลับบ้านไม่ได้ครับผมมีอะไรมากตรงนี้ฮะชาโดว์พอยซันไปฮะสแต็กคีฟฟาร์มเองครับผมเรียกได้ว่ามาดูกันต่อที่ทาเลนต์นะครับผมเลเวล25เนี่ยจะมีทางด้านของล่างปอมนะใช่ไหมยังไงวะล่างปอมของเขาอยู่นานขึ้น5วิเลยฮะแล้วดาเมจของอันติบวก500ครับอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บเฟรนด์ว่าเฮ้ยเจออีคลิปสวนมาเฟรนด์น่าจะรอดยากครับแล้วโคโนทิ้งเลยโอลิมาอยู่ตรงนี้ยังไงดีวาร์ปกลับบ้านครับสำหรับทางด้านโมเนตบาร์บาร่าซี่มายัดแล้วดาเมจเติมไม่ทันครับเฟรนด์วอยตายเหมือนกันครับผมแรกกันไปฮะจังหวะนี้ซัพพอร์ตกับทางด้านของเฟรนด์วอยฮะเติมดาเมจได้สวยฮะคือเขาโดนโซแคชเชอร์นะก็เลยแบบว่าโดนดาเมจหนักมากๆนะครับจากทางด้านของโซนิกเวฟฮะและดิเบตมาแล้วครับผมสำหรับทางด้านของ PL ฮะกำลังมาส่งฮะดิเบตเบตฮะผมมีนายออกเป็นกรองนะครับผมมาดูกังก้าบ้างฮะทาเลนต์เขา40ดาเมจนะครับผมรีเจนเลือดหรือว่าทาเลนต์บวก120ดาเมจดีทั้งคู่นะฮะ AOE ของทาเลนต์นะครับผมว่าดีนะนะครับ
แล้วก็โคชิป3ครั้งตรงนี้โอ้โหทีมเบอร์เชนยัดแล้วโดนใบตายแน่นอนเอ้ยมีหุกไว้เอาละเกมเปลี่ยนหรือเปล่ายังไงแต่ว่าออกมาโดนวิธีแฟร์อยู่ดีเอฟฟูโดนจับแล้ววางเรือที่ตัวเองครับผมต้องหนีกันมาก่อนแต่ยังไล่ได้อยู่กดดิฟเฟนเซอร์เบนอัดเรียบร้อยครับผมตายไปกดดับเบิลเกอร์ตามเข้ามาจังหวะนี้ยังไงดีโอ้โหแล้วแดดมาดิฟเฟนเซอร์เบนอีกรอบที่ดีดีซีดีดีซีไม่รอดแน่แล้วตามมาต่อที่หน้าของซูเปอร์โดนเอ็นเซเนอยู่แต่ว่าชักคราวมันแรงเหลือเกินจังหวะนี้แต่ว่ามานาบดเหมือนกันกดสติ๊กขึ้นมาแล้วยังไงดีซูเปอร์มาอัดจะได้ของโมเนตแทนแต่พีเอลล้มลงไปแล้วครับผมซูเปอร์ยังอยู่ตรงนี้แต่เลือดน้อยมากๆกดเอ็นเซเนและยัดดาเมจทุกอย่างที่เขามีตายกัน4คนแล้วเป็นทริปเปิลคิวของทางด้านฟินเรียแล้วผมกำลังเสริมผมมาแล้วครับผมสวัสดีครับผมยังไงฮะทำอะไรอยู่ครับผมทำงานอยู่ตามนั้นครับอยู่ดีก็โดนเรียกตัวแต่ว่ามาไม่ได้นะฮะกำลังเสริมมาแล้วนะครับและเมื่อสักครู่ไฟท์ได้สวยงามมากครับ VGJ ฮะเอาไม่ใช่ VGJ จด VG อย่างเดียวนะครับผมดึงรูปเกมกลับมาให้เขานำมา 1,000 โกครับผมมีคนพูดถึงบัตรจับมือด้วยนะครับผมนะฮะคืองานเขาแจกนะครับเราไม่ได้แจกเองครับผมพูดถึงบัตรจับมือมากกว่าตัวผู้บรรยายก็เข้าใจนะผมก็ต้องบอกว่าผู้บรรยายก็อยากได้บัตรจับมือเหมือนกันใช่ผมอยากจะไปจับมือกับคุณไข่มุกเหลือเกินนะเดี๋ยวเราพูดกันตรงๆว่าเราโอซีไข่โอ้โหง่ายๆไงผมรักทุกคนครับเหรอใครก็ได้ได้หมดนะครับถ้าได้ก็เอาก็ดีนะครับถ้าได้บัตรจับมือก็เอานะครับผมนะฮะวันก่อนขึ้นรถไฟฟ้าแล้วแบบเห็นเด็กมัธยมน่ารักน่ารักผมนึกถึงซัดจังเลยทำไมก็ไม่ว่าอันนี้เริ่มเข้าขั้นโลกเริ่มไม่ดีแล้วเฮ้ยเฟรนด์บอยโดดเข้ามายังไงวะหุบไว้ก่อนนะผมโดนเอ็กมาร์กลับมาแล้วยัดรูเซนบีมเรียบร้อยฮะต่อคอมโบกันได้สวยครับกังก้ามาช่วยพอดีครับถ้าพีเอลยังคงฟาร์มอยู่นะแต่พีเอลเก่งแล้วนะครับผมเมื่อสักครู่ฮะเพียงแค่วีดิเบตก็สร้างดาเมจได้มหาศาลนะหรือว่าเป็นของคู่กันนะสำหรับพีเอลใช่ฮะเพราะว่าร่างปลอมมันเบิร์นมานานนี่แหละนะครับผมตัวอะไรที่มีร่างปลอมเนี่ยออกดิเบตมาเก่งทุกตัวเอ็นสแนร์เอาเนี่ยเอ้ยโดนไม่โดนยังโดนอยู่ครับแต่ตรงนี้ควีนมาที่แนวหลังมาเพราะมารีเปลแต่การโดนไว้ก่อนและเทเรนมาแล้วเรือมายังไงดีแต่เอ็มโดนจิ้มเต็มๆแต่มีฮิวอัดขึ้นมาทางด้านของสกายลาดโดนไปพาราซีฟเก็บกันไปแต่พาราซีฟก็เลยตายเรียบร้อยครับผมโซนิกเวฟมาที่แนวหลังบิ๊กอัดไปที่สครีมและยังไงดีทางด้านของโอริโดนชักครามมากันเลยตายแล้วหูปะเอ้ยมีหูช่วยไว้ฝั่งด้านบนยังไล่กันอยู่ด้านหลังควีนอเพนตายไปแล้วผมทางด้านของโมเน็ตก็เอาตัวรอดไปในแนวลึกอย่างอิเลเว่นจะตายคนโดนเอ็กมาร์กมาแล้วดูเหมือนจะรอดยากครับผมโดนทิมเบอร์เชนก็ตายแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยอีก1คนและตายกันรัวๆคิวริสปีของเฟรนด์บอยมาเก็บนาการเซเล่นได้แล้วฟิลเลียจะกลับยังไงครับผมตรงนี้เขาได้ล้อมคุณไว้หมดแล้วครับผมฟิลเลียเฟรนด์บอยยังดักอยู่ด้านหน้ามีหุบไว้ครับผมน่าจะรอดนะฮะลึกเข้าไปในทาวเวอร์แล้วยังเฮ้ยยังตายโอ้ยตีดิแบทตรงนี้ก็ลึกไปแล้วครับผมเป็นดีครับที่รอดออกมานะครับผมแต่ว่าเพื่อนตายไปหมดแล้วไงยังไงก็แบบเป็นแพ้ไฟไปนานแล้วครับสำหรับ VG ครับผมมีคนเสริมว่าทาเลนต์เลเวล25คือหุบเพิ่ม5วินะแบบเหมือนตัด1คนออกจากไฟไปนะครับผม 7.5 วิก็ถือว่านานมากนะรับรับใช่ครับผมตรงนี้แล้วไงครับเซตไฟด้านหลังไปฆ่าคังก้าก่อนคังก้าปล่อยเรือมาทางด้านหลังและลูน่าว่ายังไงดีโดนกดแบนเนตสู้โอ้โหแต่ว่าสู้ไม่ไหวผมนะเองก็เลยจะตายทิมเปอร์เชนตัวขาดแล้วมากดโดนเพิร์กอยู่จังหวะนี้ว่ายังไงดีซุปเปอร์โดนตีแล้วจนมานาหมดไม่มีอะไรหนีแล้วครับผมซุปเปอร์โดนอัดกันมาแต่ต้องระวังครับผมเขาก็เลยจะมีสติ๊กในอีกไม่ช้าหมดสกรีมก็โอ้โหแล้วพีเอลล่าปอบเต็มไม่หมดก็ต้องยอมครับผมก็เอาคืนมาได้ครับสำหรับไฟนี้ของทางด้าน VG สวยงามทีเดียวโอ้ผมลืมเปิดการเงินนะยาวมากเลยขอโทษทีโมไปนานหน่อยนะฮะการเงินอย่างที่เห็นนะครับผมก็ต้องบอกว่าในไฟเนี่ยค่อนข้างสบายกว่าสำหรับตัวของลูน่าถ้าเทียบกับ PL พอสมควรนะครับสบายกว่าเยอะเลยครับเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ VG ต้องไปพะวงเรื่องตัวของวอยมากกว่าลูน่าใช่ครับผมคือต้องระวังจังหวะการเปิดของทั้ง2ตัวทั้งวอยทั้งคังก้าเลยนะครับผมคือเมื่อสักครู่เนี่ยเขาทำได้ดีเพราะว่าไปฆ่ากังก้าได้ก่อนนะครับแล้วเฟรดวอลก็ไม่มีอันติอยู่แล้วนะไม่ได้อยู่แถวนั้นด้วยนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าเขาสบายที่จะลุมลูน่าได้นะครับผมโอ้ชาโดว์ฟินเลียฮะชาโดว์เดมอนนะฟาร์มอย่างดีเลยครับตอนนี้เลเวล11เอา
สองเลยมาเก็บด้านล่างได้ฮะเกมนี้เลือกสการ์ลาดเมดมาแต่มันเป็นสการ์ลาดเมดซัพพอร์ตเลยยังไม่ได้เห็นบทบาทเขามากพอสมควรแต่ก็มีหลายจังหวะเหมือนกันที่ช่วยฆ่าออมมิไนท์ได้นะจากใบของเขาครับผมด้วยตัวของเอเชียนซิลนี่แหละฮะออมมิไนท์ได้บลิงมาครับผมสอนจังหวะได้ดีขึ้นนะทั้งทางด้านของอันติรีเปลแล้วก็ฮิวนะครับผมเผื่อเพื่อนโดนโครโนในระยะไกลนะสามารถบลิงเข้าไปได้นะครับพีเอลก็บลิงเหมือนกันแฮะนะครับผมไม่ได้ออกของสแตทนะครับออกบลิงมาก่อนครับเฮ้ยตรงนี้ออกมากาโคโนอาจจะมีดาเมจเติมไหมวางเทเรนต์มาก่อนครับผมแล้วเรือมาเก่ง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 ทุกอย่างโอ้รีเปลอ้าวถ้าอย่างนั้นเลยโดดตามเข้ามาแต่ว่าโดนหุบสวนเหมือนกันครับผมพีเอลโดดมาแล้วจังหวะนี้ยังไงดีนะครับเฟลวอร์โดนลุมยามตีอยู่ทางด้านของโอมินายยังไม่ตายนะครับเฟลวอร์โดดหนีไปได้แต่ว่าซูเปอร์หลุดตำแหน่งออกมาและดูเหมือนจะรอดยากกดกรองโซนิกเวฟสครีมอัดเรียบร้อยครับผมอาจจะนั่นหลังพีเอลโดนเอ็มอาร์อยู่โดเรนอัดเข้ามาแต่ไม่น่าจะไหวครับผมพีเอลมีบลิงด้วยนะและกำลังไล่อยู่ที่ทางด้านของดีดีซีตายแน่นอนตามมาต่อที่ทางด้านของเฟลวอร์ตอนนี้เฟลวอร์กดทางด้านของชายแล้วก็โดดหนีออกมาครับผมเฟลวอร์ว่ายังไงดีแลนเอ็มตามเข้าไปกำลังจะมีเอ็นเซนเนใน3 2และยังเลเวนก็มาด้วยโดดหนีออกไปว่ายังไงดีมีหลับแล้วใช้เลยหรือเปล่าจะเขากดชาโดว์เบลดได้ครับผมไม่มีใครมีดีเทคชั่นนะไปครับยังทำไม่ดีแต่ว่าต้องบอกว่าพลาดครับผมคือไปแบบว่าจังหวะเชนซีซีไม่ต่อเนื่องทำให้เขากดรีเพลทันนะตัวโอมินายของ VG ครับครับผมรอดไปเฉยเลยครับกลายเป็นแบบพลิกไฟกลับมาได้ครับ VG โอ้โหเข้าไปลึกเองครับสำหรับ LFY ฮะการเงินโดนนำไป 2,000 นะแต่ยังเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมใน20นาทีฮะถือว่าสูสีกันมากเลยนะคู่นี้ถ้าดูกราฟเนี่ยดูไม่ห่างกัน 2,000 เลยนะใช่ครับเวียงวนอยู่แค่นี้เท่านั้นนะมีแค่ทางด้านของฝั่งซัพพอร์ตฮะของ VG ที่ดูรวยดีนะครับคือต้องบอกว่าเป็นมันไม่ใช่แบบไฟที่สูสีกันเสมอคือแบบเหมือนผัดกันว่าเออไฟนี้ VG ชนะไฟต่อไปเป็น LFY ชนะแล้วก็ผัดกันไปอย่างเงี้ยทำให้การเงินน่ะมันไม่ฉีกไปเรื่อยเลยครับผมครับผมเอาละครับโอ้โหฟินเลียยังฟาร์มอย่างดีเลยครับผมแค่4รอบเท่านั้นนะครับผมก็ฆ่าคีป่าได้ชุดนึงแล้วถือว่าแรงทีเดียวนะฮะก็ออกแอตเทลเลนมีอีกครับเพิ่มระยะการใช้สกิลเขานะครับผมแพทนี้ไม่ได้แอมเวทแล้วนะโอ้โหแต่หุบไกลมากนะพอมีแอตเทลเลนเพราะแอตเทลเลนแพทใหม่เนี่ยมันได้รับการบัฟระยะขึ้นมาเพราะมันเอาทางด้านของตัวแอมบิฟายเมจิกออกไปนะครับผมขอโทษครับพวกนี้อมินายตายครับผมน่าจะโดนเนี่ยฮะทางด้านของ DDC ฮะมาลุมเอาทาวเวอร์ตรงกลางเลยฮะไปปาลิซี่มีดับเบิลดาเมจอยู่กดดับเบิลเกอร์หนีออกไปฮะมีบลิงค์ด้วยนะฮะนำรวมตัวที่บริเวณเทอร์เรตกลางครับผมสำหรับ LFY ทาเลนต์เลเวล15มันดีมากกับ PL เลยนะคือบวกเลือด250เป็นอะไรที่ PL แบบว่าอยากได้มากๆนะครับผมคือเป็นตัวพื้นฐานเป็นตัวที่ PL เป็นตัวที่นิ่มนะครับผมแล้วก็จุดแข็งเขาคือมันมีร่างแยกเยอะทำให้แยกออกยากระหว่างตัวจริงกับตัวปลอมแต่เมื่อไหร่ที่แบบฝั่งตรงข้ามมันมีการเคลียร์ที่ดีสกิลที่มันนุกเนี่ยพีเอลจะอยู่ไม่ได้จริงครับผมเขาก็เลยชอบออกพวกแบบสแตทเยอะๆให้เลือดเยอะๆนะครับผมเคลียร์ล่างปอมยากๆนะเฮ้ยโดนเอ็นเชียนซิลมาเอาละกลางโคโนตรงนี้ก็เลยจะมีอันตีใน1วิแล้วเรียบร้อยฮะพีเอลมาเสริมมาตรงนี้ทันหรือเปล่าจะโดนเอ็กมากลับมาแล้วมีดอปเปอร์เกอร์มาไล่ตีแล้วได้ DDC อยู่อีกทีเดียวแล้วมีเรือมาทับปาปาลัสซี่จะหนียังไงมาพร้อมกับชักคราวและทีมโปรเจนมีหลับมาช่วยมีฮิวมาอีกจะพ่อพาร์ทของยังอิลิเวนนะผมแล้วรอฆ่าเลยไหมใส่รีเปลให้แล้วประยัดด้านล่างแทนที่อาฟูจะวาร์ปกลับแต่ไม่รอดดาเมจของพีเอลมันเอาเลยเกินปาปาลัสซี่เกือบตายกดทางด้านอันตีให้แต่เขากดดาเมจหลบอันตีของออบินายที่อยากจะช่วยตรงนี้ยังไงกำลังจะมีบิ๊กแต่มันไม่ทันตายลงไปก่อนครับผมโอ้โหพีเอลน่าเสียดายฮะแต่ก็แลกกันไปนะครับแต่ว่าเป็นทางด้าน LFY ที่คุ้มกว่าเยอะเลยครับเสีย2ซัพพอร์ตแลกตัวคอถึง2ตัวครับใช่ครับผมฝั่งนี้นาคามาแอบดันครับแบรนด์เอ็มฮะแล้วนาคาเขาจะออกทางด้านของ Spirit Vessel ฮะกลับไปได้ผมด้วยการแอบวาร์ปฮะฟิเลียนอยู่ตรงนี้จะออกเป็นกิมเมอร์เคฟนี่ครับผมดูระยะที่เขาใช้ทางด้านของเดโมนิกดีฮะไกลโคตรใช่ครับผมไม่ผมว่ามันฟาร์มป่าง่ายมากเลยนะแต่อย่างน้อยมันต้องมีเลเวล7เลยเนาะนะครับผมเขาเลยไม่นิยมจับกันมาเท่าไหร่
เพราะว่าถ้าจะไปอัพแบบนี้มันก็ไม่ได้เป็นซัพพอร์ตที่เต็มตัวสักเท่าไหร่มันเป็นกลายเป็นว่าตัวทำดาเมจจ้าซึ่งพอในไฟจริงอ่ะตัวอื่นมันทำดาเมจได้ดีกว่าตัวของ Shadow Demon นะครับครับผมคืออันนี้มันต้องแบบใช้แบบระยะเวลาใช้บ่อยๆใช้ทีทีคือแบบแต่ว่าเมตาเนี้ยมันกลายเป็นแบบโอ้โหเราเห็นแล้วตุ้มตามอ่ะตุ้มตามตายครับผมคุณน็อตเพย์นะเลเวล16ชาเลนจ์ลดคูลดาวน์40แอตแทคสปีดก็โหดนะในช่วงท้ายเกมแต่ลดคูลดาวน์ดูจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกว่าอ๋อมีไนท์ครับผมหลังจากมีบริงฮะก็เก็บตั้งถึง 3,000 นะครับผมไม่รู้ว่าจะออกอะไรฮะอาจจะเป็นเรเดียนก็ได้นะครับผมซอสตรงนี้ฮะเขามีทางด้านของตัวเพจเมลนะครับผมแล้วก็ตัวอย่างบัฟโตนแล้วนะฮะค่อนข้างถึงทีเดียวครับทีมซอสฮะแต่คือตอนนี้ปัญหาเขาคือเวลาโดน PL ลุมนังลุมยำเนี่ยหนักมากๆนะครับถ้าเคลียร์ไม่ทันแล้วมานาเขาจะหมดก่อนแล้วเขาจะทำอะไรไม่ได้นะใช่ครับคือมือตอนนี้หมดจังหวะอยู่ว่า PL จะฟรีแค่ไหนแล้ววัดกับลูน่าว่าฟรีแค่ไหนเพราะว่าลูน่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความสามารถในการเคลียร์อิลูชั่น PL ได้พอสมควรจากการยิงชิ่งของเขานะครับครับผมเอามาเป็นลูน่าเบสซิ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะฮะลูน่าตอนนี้ชิ่งได้6ครั้งนะครับผมเลเวล19เลยนะลูน่าแบบเลเวลโอเวอร์มากเลยนะมาดูเลเวลดิฮะโอ้โหเลเวลฝั่ง FFY ครับผมโดนจริงๆครับจริงฮะใช่ครับผมมีพื้นที่ฟาร์มที่ดีกว่าสังเกตจากบริเวณโดน G Bait ครับผมฮัลโหลล่างปอมครับแล้วตัวจริงอยู่นี่ฮะด้านหลังกดหลับเซตเอาไว้ใส่รีเปลให้แล้วมาลุมยำโซนอีกเวฟอาฟูไปก่อนไวมากแล้วฝั่งด้านหลังกดอีคลิปกันมาฟิลเลียมีกิมเมอร์เคฟหนีออกไปทางด้านของยังอิลิเวนกำลังโดนไล่ตีอยู่แต่ว่าลูมยังไม่ได้โมเน็ตโมเน็ตกดเมตากันมาแล้วตีสู้จังหวะนี้ยังไงดียังแลกกันอยู่นัวกันมากแล้วดูไม่ออกว่าใครเป็นใครโมเน็ตโดนเอ็นสตาร์จับยับกันมาทางด้านไปบาเลนซี่ตายเองแต่โมเน็ตก็ใกล้จะตายเช่นเดียวกันตีสู้สู่กันด้านของโอลีแล้วดูว่ามันเด้งเลือดโหดมากครับผมสุดท้ายก็ตายอยู่ดีแล้วฟิลเลียโดนจับมีทางด้านของกิมเมอร์เคฟช่วยเองไว้ก่อนยังอิลิเวนเดินหนีไปจุกมา2จังหวะโอ้โดนตีแบทและกดการ์เดียนกิฟต์และทางด้านเฟลเลอร์วอยละลายไปเลยครับผมซูเปอร์อยู่คนนี้คนสุดท้ายแล้วแลดเอมโดนชักคลาวมากดทางด้านแยกล่างมานี่ตรงนี้ยังไงกิมเมอร์เคฟช่วยแล้วซูเปอร์นี่มาจากโซคัชเชอร์ครับผมตายกัน5คนเลยครับสำหรับทางด้าน LFY อ่ะคือเหมือนแบบว่าต่างคนต่างพลาดนะไฟเมื่อกี้ครับคือทางด้านตัวของ LFY นี่พลาดแล้วโคโนตัวปอมโดนล่อเต็มๆกับฝั่ง VG ก็เลยสวนโดยการไปเก็บ2ซัพพอร์ตก่อนแต่ว่าลูน่าเขากว่าจะตายนี่ใช้เวลานานมากแลกประมาณซี่ได้ด้วยถือว่าดีแล้วนะแต่กลายเป็นว่าจังหวะที่วอยเขาจะพามจะไปทำอะไรเงี้ยพลาดครับผมครับผมเจอสวนก็มาจากการ์เดนแองเจิลนะครับผมไม่น่าจะไม่คาดคิดนะว่าจะยังเหลือการ์เดนแองเจิลอยู่นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เป็นไฟที่แบบตัวกันมากๆนะครับผมโอ้แล้วกลายเป็นว่าทิมเบอร์ซอผมต่อให้ถึงแค่ไหนฮะแต่ถ้าโดนโซแคชเชอร์เขาก็ไม่รอดแล้วนี่ดับเบิลดาเมจอีกเรียบร้อยครับผมโซแคชเชอร์มันแอมดาเมจถึง 50% นะครับผมมันเลยแรงมากๆฮะแล้วคือถ้าเขาฆ่าใครได้ด้วยแบบว่ามีโซแคชเชอร์อยู่มันจะมีร่างปลอมของทิมเบอร์ซอนะครับผมโผล่ขึ้นมาจะดูเหมือนเขาจะลืมบังคับฮัลโหลคอนโทรลร่างปลอมหน่อยครับผมวาดง่ายวาดดีเฉยโอเคด้านบนเฮ้ยอยู่ๆทำไมมันแยกล่างวะเฮ้ยแล้วตรงนี้เขาตีกันมาตีหูตีแรงมากนะตัวจริงด้วยอ่ะโดนจีเบนโดนลากปอม1ตัวเดินลอกไปครับผมเมื่อสักครู่พลาดเลยฮะตอนแรกเขาตีถูกตัวจริงแล้วนะครับผมเป็นเลยวอจังหวะนี้กระโดดมากลางคอนโดได้ทางด้านของตัวยังอิริเวนโดนมิติกไฟเต็มๆเก็บยังอิริเวนได้ครับผมสวยงามปาปาลัสซี่อยู่ตรงนี้เป็นเลยวอโดดขึ้นไปด้านบนโอลิกระโดดตามกันมาเขาวินวอลหนีไปก่อนอิลเซปเตอร์แก้ใบกันไว้ด้านหลังมาทางด้านของฟิเลียโดนจับอยู่แล้วตรงนี้ยังไงดีฟิเลียก็เลยตายแล้วฟิเลียล้มลงไปก่อนด้านหลังมาเอ็นเซเน่แล้วโมเน็ตไม่รอดครับผมมาที่ทางด้านโอลิโดนตีลุมยาวแล้วซูเปอร์คนสุดท้ายเป็นทีไวครั้งหนึ่งที่เป็นคิวจากทางด้านของโอลิต้องชมครับปาปาลัสซี่ครับผมพีเอลคนนี้นี่เรียกได้ว่าคุมตัวปอมดีมากๆครับจังหวะเมื่อกี้คือสังเกตว่าเขาเอาทุกตัวไปตีครีปป่าแอนเชียนครีปนะครับแล้วทิ้งเอาตัวบอลคนนึงทำแบบเหมือนเอาบังคับล้นอะแกล้งว่าล้นแล้วก็แบบเอ้ยทำอะไรไม่ได้ตีครีปป่าแล้วเอาตัวจริงตัวปอมตัวนึงเดินหนีออกไปโอ้โหคือแบบตอนแรกก็ตีถูกตัวเลยนะแต่แบบเอาตัวปอมโยกหลบนะผมและนี่ภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในโดนท่าคือล่างปอมลุมยำโรซานนะครั้งแรกครับปรากฏการณ์นี้ดูแล้วล่างปอมมันโคตรเวอร์โคตรเยอะนะฮะเวอร์ไปหลายเสียงครับผมตับตับตับใช่ใช่ใช่
แต่ต้องได้น่าสังเกตคือทั้ง2ทีมมีวินวอล์กครับแต่ไม่มีดีเทคชั่นเลยครับผมเพื่อนวอล์กก็มีวินวอล์กมาสักพักแล้วนะแต่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้ออกดีเทคชั่นอะไรมาโอ้โอมีไนท์ครับผมจะจับเป็นทางด้านของชิวากาศก็เป็นอีกแท่งที่ทำให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นนะครับผมตรงนี้ลูน่าของแบบก่อนหน้านี้ถือว่าเยอะนะแต่ตอนนี้ยืนไม่ไหวแล้วครับผมโดนลุมจากทางด้านทั้งควีนอฟเพลแล้วก็ PL ครับคือสังเกตเลยว่าชาโดว์เดมอนเนี่ยจะขุมลูน่าบ่อยมากๆนะครับผมเพราะว่าร่างปลอมที่สวนกลับมาของลูน่าเนี่ยมันแรงใช่ครับผมเหมือนกับว่าเขาเลือกลูน่ามาทีหลังชาโดว์เดมอนแต่ว่าเป็นการเสียเปรียบซะอย่างนี้เอาละครับเดี๋ยวฟาร์มอย่างต่อเนื่องฮะมีพิงเมตาสไตล์แล้วถือตั้งอยู่พันสี่นะครับผมเคยเหลือเล็กน้อยฮะว่างๆอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะขี่ไม้กวาดนะครับผมขี่ม้าผมม้าไอ้ม้าไม้อ่ะใช่ใช่ถ้าในประเทศไทยคงจะเป็นไอ้การกล้วยเออใช่นะครับผมถูกด้านบนมาวินวอล์กตบตูดไหมอุ้ยอุ้ยเหมือนรู้กินสัมผัสขยับเข้ามาครับ BDC เอาเห็นก่อนนะใครจะกินใครเอาเล่นวอยโดนมากลางโคโนสวนหรือเปล่าอะไรครับสวยงามยันดาเมจไหมและกดวิทิกแฟร์โอลิไม่รอดครับผมต่อให้หลับก็ไม่ช่วยด้านหลังตัวกันมากครับผมจังหวะนี้ยังไงร้านขายของโผล่มาทำไมและทางหน้าของโมเน็ตพยายามจะหนีอยู่ PL รัดเข้ามาและตีแลกกันเรียบร้อยแต่พอเป็นหูเกือบตัวแตกทางหน้าของซูเปอร์มาพร้อมกับเฟืองที่เยอะมากๆและมีทางหน้าของชักคาบอยู่ยังไงดีเอาลากบอมส่งไปเบิร์นมานาก่อนด้านหลังมีมาหุบไว้ได้1คนแล้วออกมาเป็นทางหน้าเฟเดอร์วอยกระโดดหนีกันมา PL วิ่งตามกันมาเรียบร้อยไหมฮะตายแน่นอนแล้วเฟเดอร์วอยสี่คนเลยครับจังหวะนี้พลาดไฟใหญ่ๆถึง3ไฟติดกันครับผม LFY ครับผมงานเข้าแล้วครับโอ้แรงจริงๆฮะล่างปอม PL ดูทาเลสต่อฮะเพิ่มล่างปอมไปอีก4ชุดครับเรียกได้ว่ามะเร็งแน่ๆฮะตอนนี้ล่างปอม4ตัวรวมกับแม็กซ์16ตัวและหาตัวจริงได้ก็เก่งครับผมครับผมอยากรู้จริงว่าเลเวล25จะเลือกทาเล่นอะไรแต่อาจจะไม่ถึงเลเวล25แล้วเพราะตรงนี้ซุปเปอร์กำลังจะตายอีกหนึ่งคนมีเรือมากินก่อนแต่ยังช่วยอะไรไม่ได้มากครับทำได้แค่ถึกและด้านหลังไปอ่านดีดีซีลาปอมมาลุมยำดันกันถึงในทาวเวอร์เลยยังไงดีลาปอมมันดีดีซีครับผมเกือบตายฮะนั่นคือซื้อเวลาครับผมได้บาร์แรกไปแบบฟรีๆไม่มีใครกันครับกันไม่ไหวจริงๆนะตรงนี้คีฟไหลมาทางซ้ายอีกครับเป็นเวนวอยแคปป้าหรูตัวปลอมครับครับผมคือได้ที่ความได้เปรียบไปเต็มๆแล้วท่านี้คงวีจีถ้าตอนนี้เหมือนผมเชื่อว่าต้องพลาดเองแล้วล่ะมันก็ต้องจะแบบวอยจังหวะวอยครอบ4ครอบ5แล้วน่ะคือแล้วเป็นที่แฟร์สวยๆโบโบคอมโบต่อเนื่องนะครับถึงจะมีโอกาสในการพลิกกลับมาของ LFY ดาเมจจากลูน่าก็ยังไม่เด่นชัดครับเขาไม่ออกของแบบช่วงต้นมาเยอะนะผมว่าใช่ครับแล้วก็แลนอะไรพวกนี้นะมันน่าเสียดายที่ว่าตอนที่เขามีของเหนือกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปแพ้ไฟติดกัน2ไฟติดนะครับผมก็เลยฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีของตามขึ้นมาทันและก็ตอนนี้นี่ต้องชมว่าโพซิชันในการเล่นในไฟของ VT ก็ดีมากๆด้วยฮะโดยเฉพาะฟินเลียนะในการชนะไฟแรกเนี่ยเขามีบทบาทมากทีเดียวทั้งหุบทั้งกิมเมอร์เคฟนะครับผมนะตรงนี้ครับควีนออฟเพนครับผมอาร์เมอร์ถึง21ฮะไม่นิ่มแล้วนะครับผมเลือดยังน้อยอยู่แต่ไม่เป็นปัญหาก็ได้ตีชายกันไปครับบ่อน้ำครับผมอุ้ยชุ่มชื้นครับผมถ้าใครไม่รู้นะก็คือการที่กดทางด้านของสองออฟไซเว่นนะมันจะฮิวนะครับวิลละ 10% นะครับผมก็คือน้ำพุนั่นแหละนะฮะฟังเพลงแล้วก็เบิกบานกันไปนะครับผมมีการพูดถึงสองออฟไซเว่นเยอะมากนะว่าให้ขายสกินแบบว่าแต่งเพลงมาใหม่แล้วซื้อกดสองออฟไซเว่นแล้วกดเป็น EDM เป็นเพลงอะไรแบบที่คุณใส่สกินไว้นะครับผมน่าจะดีนะมีคนพูดถึงกันเยอะมากใน Reddit นะครับผมแล้วก็แบบมันจะดีในเรื่องของการขายของนะครับผมแต่ว่าผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นไม่ผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นนาการคงจะแบบเจอนาการอีกแล้ว มันเป็นการสร้างความน่ารำคาญในฝั่งตรงข้ามด้วยนะ
แบบแล้วที่ยิ่งทีมกำลังจะแพ้แล้วมาเจอ EDM จากแค่การว้าวว้าวว้าวนึกภาพออกเลยมันจะหัวเสียแค่ไหนนะครับผมโอ้ตรงนี้ฮะยังไงอ่ะเฮ้ยเดินโอ้ยชาโดว์เบลดชาโดว์เบลดมีไอออสการ์ดี้แล้วครับผมหูเลือด 2,700 นี่ไม่ง่ายที่จะฆ่าเขาแล้วครับอยากรู้จริงว่าจะเลือกทาเลนต์คลิหรือว่าลดคูลดาวน์ดับเบิลเกอร์นะครับผมเพราะว่าคลินี่ก็ดีนะแล้วก็ได้นึกถึงวันเก่าๆด้วยนะครับแบบว่าวันเก่าๆโดต้า1นะฮะที่ PL มีคลิออกมาแล้วนะฟูลี่คลิตีโบบาโบบารู้สึกว่ามันจะเป็นพาสซีฟตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันเก่ามากแล้วแต่ถ้าจะเอาแบบเล่นชัวร์ก็คงเป็นดับเบิลแกงเกอร์แหละครับใช่ฮะพวกทำให้แบบว่าทางหน้าตัวของลูน่าวอยเนี่ยทำกระดิกตัวได้ยากขึ้นไปอีกนะใช่คือถ้าลดคูดา5วิก็จะเหลือแค่5วิเท่านั้นนะจาก10วิตรงนี้มาจับทางได้ของซูเปอร์โดนย้ำอยู่จังหวะนี้ยังไงดีโคลุสเซนบีมไปแล้วซูเปอร์ดูเหมือนจะถึงไม่พอครับผมก็เลยจะตายมีทิมเบอร์เชนขึ้นมาด้านบนก่อนโอมินายังไอ้ลูกแล้วการโคโนสวนเข้าไปแต่ไม่มีดาเมจเติมเข้ามาแล้วกดทางด้านของโกดวอล์กมาแต่ไม่มีดาเมจจริงๆครับผมเพราะด้านหลังซองออฟไซเลนหมดแล้วฮะการเดียนกรีฟขึ้นมาโซนิกเวฟอัดไปที่เฟเลนวอลก็เลยจะตายแต่เธอเล่นมาสวยงามครับผมจังหวะนี้ไล่กันมาต่อทางด้านของโอมินายบินกันมาแล้วโมเน็ตบอกว่าอาคู่จริงๆเลยฮะคือต้องบอกว่าคอมโบทีมไฟท์ของ VG ตอนนี้คือเหมือนไร้ผ้านะครับคุณสู้ไม่ได้ปุ๊บคุณกดซองออฟไซเลนเหมือนยืนอยู่บ่อกับบาร์เรอร์เต็มจบไปของออฟไซเลนปุ๊บสู้ไม่ได้ปุ๊บกดการ์เดียนแองเจิลเอามาตาอีกใช่ครับผมเหมือนว่าโดนตัดทุกทางด้วยไอเทมที่ขาดกว่าของซับพอร์ตนะครับผมใช่ครับต้องบอกว่าเกมนี้ก็ถือว่าสนุกสุดมันนะแม้ว่าจะเป็นทีมจีนแต่21ต่อ37คิวใน35นาทีนี่ต้องบอกว่าใช่บวกกันยับมากเป็นไฟท์ใหญ่หลายๆรอบนะครับผมแม้ว่าช่วงต้นจะแบบมีการฟาร์มแต่พอไฟท์เนี่ยก็คือไฟท์กันรัวๆไม่แบบไม่เว้นวรรคเลยครับผมโอเคก็จบกันไปฮะเกมแรกทางด้านของ VG ชนะไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมาดูฮะว่าเกมหน้าทางด้านของ LYY จะตีเสมอได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น VG ที่ชนะไป 2-0 ครับครับผมพักกันสักครู่เดียวครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเว็บไซต์ที่จะเพิ่มความสนุกและความร้าวใจให้ถึงขีดสุดกับสุดยอดเกมชั้นนำมากมายเปลี่ยนทุกช่วงเวลาการแข่งให้เป็นมูลค่าได้ที่188 eSports ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com
这破坏的团战不仅差厉害。โอเคครับผมกลับมาต่อกันในเกมที่2ของคู่นี้ครับครับผม LFY และทางด้านของ VC Gaming นะครับผมแปลว่าตอนนี้ครับผมดูที่เมาส์ครับดูที่เมาส์ครับผมไม่น่าจะเห็นมั้งในสตรีมนะฮะทางด้านซ้ายครับมี2ฮีโร่ใหม่หลุดมาเลยนะครับคือถูกสุ่มมานะครับคือทางด้านทั้งทังเกเรียและก็ทางด้านของ Dark Willow นะครับผมครับผมเราจะได้เห็นหรือเปล่าในเกมนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ชอบจะแบนกันนะครับพอรับมือยากแล้วแบนทังเกเรียไปแล้วแบนไปตัวนึงครับยังเหลืออีกตัวนึงครับผมดาวิโลจะหลุดหรือเปล่าฮะยังไงดีนี่ผมลุ้นแล้วผมไม่อะไรแล้วนะฮะก็มาดูตัวที่น่าสนใจในเกมนี้ตัวอื่นๆกันบ้างนะครับผมสำหรับสายสเตนก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นเมตาทุกตัวเลยยกเว้นเรดคิงนะครับผมก็ทางด้านของ IO ก็มีหลุดมานะฮะสำหรับสายเอจินะครับผมมีมีโป้นะครับแล้วก็อาร์ควาเดนนะฮะก็2ตัวนี้ที่ต้องการสกิลเพลย์พอสมควรครับมีคนเล่นเล่นไม่เยอะนะแต่ก็ยังมีเล่นได้ครับ Shadow Demon หลุดมาอีกแล้วครับตอนนี้ซัพพอร์ตใช้คำว่าค่อนข้างน้อยนะก็ถ้าจะตัวที่จะเป็นซัพพอร์ตได้ก็มี Winter Wyvern Shadow Demon Shadow Demon วอลล็อกนี่ไหวอยู่นะ IO ทางด้านของ Trust นะครับคือต้องแย่งกันนะครับตอนนี้ซัพพอร์ตตัวเลือกมีไม่เยอะจริงๆครับผมนี่เป็นคู่สุดท้ายนะครับของช่วงกลางวันแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงกลางคืนจะมีอีกนะครับก็เป็นโซน NA นะครับก็ติดตามกันและแบนมังคีคิงออกไปนะครับผมแบนสุดท้ายเขาจะแบนตัวใหม่หรือเปล่าครับ VC Gaming เนี่ยจะได้กล้าหน่อยกล้าหน่อยนะนะฮะฝั่งตรงข้ามจะได้เฟิร์สพิกนะครับ LFY จะได้เฟิร์สพิกอาจจะต้องแบนเพราะว่าแบบว่าไม่ได้เล่นเองผมว่าเขาไม่หยิบตัวแรกหรอกนะฮะแต่ก็เป็นไปได้อาจจะหยิบก็ได้นะหลุดครับผมหยิบหรือเปล่าพิกแรกครับผม LFY วัดใจแล้วฝึกมาหรือยังวิโลหรือไม่ฝึกมาหรือยังน่าจะฝึกแล้วแหละนะครับผมแต่แบบว่ายังไม่เข้ากับตาดาวไงแบบเทสก่อนแต่ยังไม่ซ้อมทีมอาจจะแค่ได้เล่นนิดหน่อยแต่อาจจะยังไม่แบบซ้อมเข้าระบบทีมในยังนะครับครับผมก็เป็นไปได้นะเอาเลยครับก็น่าจะคิดหนักเหมือนกันนะครับผมเกมนี้มีมะเร็งร้ายคืออัลติเมทนะที่หลุดอยู่นะครับที่เหลือก็เป็นกึ่งๆเซมิทั้งนั้นนะใช่ครับไปครับผมใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยครับผม LFY ตัวแรกออกมาเป็นมาจริงครับผม Dark Willow ครับผมมาจริงๆฮะเอาเลยครับผมได้เห็นในการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับผมก่อนกับตันโหมดจะเข้าซะอีกครับผมก็ในโหมดนี้สุ่มทุกตัวที่มีนะครับผมยังไม่เห็นว่ามีทิกกี้สุ่มเข้ามาเลยนะไม่รู้เหมือนกันฮะหรือไอ้นี่คือตัวที่ถูกสาปอะไม่โผล่ในทักอย่างเอาออกไปให้หมดเป็นอะไรที่ใจร้ายมากเทคกี้ไม่อยู่ในเกมนี้คือถ้าดูจากการแบนหลายๆเกมแล้วน่าจะเป็นไทโกเรียมากกว่าดาร์ควิโลหรือเปล่าที่น่ากลัวกว่านะผมรู้สึกว่าเขาจะเลือกแบนไทโกเรียมากกว่าที่จะดาร์ควิโลนะก็ไม่รู้เหมือนกันฮะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของโปรพอเป็นโปรเซตที่เราเห็นโปรเพลเยอร์เล่นกันเยอะๆเนี่ยไทโกเรียมันสามารถเมคเพลย์อะไรได้มากกว่าพอสมควรเลยดาร์วิโลเนี่ยสกิลแรงจริงสกิลดูน่ากลัวนะครับแต่ก็ความสามารถมันก็ดูเห็นได้ชัดว่าจะทำอะไรนะครับใช่ใช่ครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมในความคิดของโปรว่าตัวไหนมันเก่งกว่ากันแน่นะครับใช่ครับเราตอนนี้ครับผมวีจีเจอไปอย่างนี้ครับเลือกมาครับผมโปรมินายก่อนครับนะครับเอามาแก้เลยครับผมคือมันต้องมีตัวแก้ครับมันมีสกิลหนึ่งของดาร์วิโลก็คือสาบนะครับผมและพอครบ4วิอ่ะตัวนั้นจะติดสตันพร้อมกับคนรอบๆตัวนั้นจะติดสตันแต่ถ้าคุณล้างบัฟได้มีอย่างโอมินายมีชาโดว์เดมอนหุบไปเลยจบนะครับก็คือการแก้นะครับผมจับมา2ซัพพอร์ตแล้วฮะแต่โอมินายยังเป็นออฟเลนได้นะครับผม
จะมีตัวอะไรคู่กับดาวิโลดีฮะเกมนี้อาจจะเห็นอาร์เคมิสกับ IO ก็ได้นะครับผมก็ได้นะจริงก็ตัวเลือกยังคงเหลืออยู่เยอะครับผมสำหรับในตอนนี้เวลาเหลือไม่เยอะครับสำหรับทางด้าน LGD Forever ยังอันนี้คือใช้รีเซิร์ฟไทม์ไปเหลือ15วิแล้วนะครับใช่ครับชิ้นหนักครับผมเป็นตัวที่2มาเป็นแซนคิงครับโอ้แล้วเลือกไวมากมานะครับผมนี่มันการันตีวินหรือเปล่าวะนะแต่ไม่แน่หรอกนะครับอัลติเมทเกมนี้เลือกมาหลัง Shadow Demon นี่เอาอีกแล้วคุณเอาอีกแล้วนะครับผมไม่เข็ดใช่ไหมนะโดนฟึบอ่ะอัลติเมทแล้วก็เบิร์นตัวเองครับผมตายตายนะฮะคือเกมนี้แล้วเขาก็เลือกลูน่ามาหลัง Shadow Demon นะเกมนี้ยังเลือกอัลติเมทมาหลัง Shadow Demon อีกคุณไม่เข็ดใช่ไหมนะครับต้องบอกว่าเฟเลียเล่นได้ดีด้วยนะในเกมที่แล้วครับผมแต่ต้องมาดูเกมนี้บ้างฮะว่าจะเล่นได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมตัวที่3อะถ้าจะเลือกตัวจับอัลติเมทมาเพิ่มนะครับผมก็อาจจะเป็นแบทไรเดอร์นะฮะแต่อย่างนั้นมันจะตำแหน่งทับหรือเปล่านะครับผมอาจจะต้องเลือกแครี่แล้วแหละตอนนี้มีทางด้านของตัวเทมเพลสซินนะที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับหลุดอยู่นะฮะครับผมหรืออาจจะเป็นทางด้านของเอมเบอร์ก็ได้นะครับผมและเอิร์ธเชคเกอร์มาก่อนตอนนี้น่าสนใจครับก็จะเอาเอิร์ธเชคหรือโอมินไนท์ไปเล่นออฟเลนครับใช่ได้ทั้งคู่นะก็ถ้าเป็นผมผมจะเลือกโอมินไนท์ไปออฟเลนแล้วก็ให้เอิร์ธซับดีกว่าเพราะว่าโอมินไนท์ซับเนี่ยมันฟาร์มยากกว่าเอิร์ธนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ผมมองว่าคู่แก๊งระหว่างเอิร์ธเชคเกอร์กับทางด้านตัวของ Shadow Demon เนี่ยแก๊งกันได้ดีอยู่แล้วด้วยนะครับผมใช่ฮะอาร์เคมิสโผล่มาจริงด้วยครับผมแต่จะมาคู่กับอะไรนะเดี๋ยวต้องมาดูเพราะตอนนี้เนี่ยมีโอมินไนท์ออฟเลนออฟเลนแล้วนะอาร์เคมิสมิดยังขาดแครี่อยู่นะฮะแต่ถ้ามีแครี่อีกตัวมันก็จะดูแน่นเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับผมสลักไหมนะครับช่วงนี้ผมเห็นสลักโผล่มาบ่อยเหมือนกันนะครับสลักได้แล้วสลักเหลืออะไรล่ะแครี่ก็เป็นมีโป้เวทคิงแครี่นี่เหรอก็เป็นเวทคิงก็ได้นะจริงมันได้อยู่แต่ว่าจะดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาดูครับผมพิกมาเป็นสตาร์ตัวของ Storm จาก LGD ครับครับผมตัวสุดท้ายครับผมเวลานี่เรียกว่าคิดช่วงต้นไปนานครับหลังๆก็เหลือตัวให้น้อยลงน้อยลงครับครับผมได้มิดเลนได้แครี่มาแล้วครับขาดออฟเลนอยู่ฮะออฟเลนสักหนึ่งตัวครับผมตอนนี้และช้อยที่เป็นออฟเลนมีแบทไรเดอร์ฮะโอ้แต่ว่าเลือกทรัสต์มาครับผมครับเป็นแซนออฟไหมแบบนี้แซนคิงออฟเลนก็พอได้ผมแล้วทักซัพพอร์ตแล้วผมเคยเห็นในสตรีมของโปรเพลเยอร์เนี่ยเขาเอาดาร์ควิโลไปออฟเลนด้วยนะแล้วพักมาครับผมอีกหนึ่งตัวอันนี้น่าจะมีการสลับเลนได้นะก็คือเอาแครี่เล่นเป็นอาร์เคมิสนะครับผมใช่ครับแล้วก็พักไปเป็นมิดเลนได้เพราะว่าถ้าพูดถึงบัลติลูนในแบบว่าแพทใหม่เนี่ยถูกปรับมาให้มันอยู่ไกลจากมิดเลนมากขึ้นนะครับผมแครี่อะไรเก็บง่ายขึ้นใช่ฮะแต่ว่าตรงแครี่เนี่ยอยู่ใกล้ขึ้นก็ถ้าเล่นอาร์เคมิสแครี่มันก็จะมาเก็บบัลติลูนได้ง่ายขึ้นนะครับผมอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่ามันก็เหมือนดีอย่างเสียอย่างนะคือเมื่อก่อนเนี่ยอาร์เคมิสทำไมถึงเล่นมิดเลนกันไม่เล่นทางด้านของแครี่คือนอกจากบัลติลูนอยู่ใกล้กว่าแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของคลิปที่อยู่ในเลนมากกว่าเลนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าได้แพทใหม่เนี่ยคลิปในเลนกลางเนี่ยถูกเอาออกไป1ตัวแปลว่ามันมีเท่ากับเลนอื่นแล้วดังนั้นมันก็จะไม่มีความได้เปรียบอะไรในเลนนะครับผมดังนั้นเนี่ยมีโอกาสมากทีเดียวที่จะโยกไปเล่นแครี่นะครับผมมากขึ้นนะฮะอัลติเมทของโมเน็ตนะครับผมนะบอกเลยว่าชุดที่เต็มมากๆทองอร่ามงามตาดาวิโลมาพร้อมกับของ1อย่างที่แจกมาเลยนะครับผมก็คือไอเข็มขัดแส้ของมันอะแส้ผมไม่รู้มันคืออะไรอะนะฮะคนอื่นก็ไม่ได้ดูรวยอะไรนะอย่างโอลินี่ชุดปักดูธรรมดามากเลยบางทีก็บางทีผมก็สงสัยว่าของเกมเนี้ยของธรรมดาบางอย่างสวยกว่าของแพงใช่ของแพงไม่สวยเลยของแพงบางอย่างเนี่ยใส่เอาแบบดูคนรวยเท่านั้นอะนะครับเอ้ยรวยอะนะรวยครับผมถือเหมือนถือทองก้อนใช่ใช่กับผมใส่สร้อยทองดูดีๆนะครับมาดูฮะมาครับผมเกมที่2เริ่มขึ้นแล้วครับผมระหว่าง LFI กับ Off Lane ทางด้านของดาวิโลจริงด้วยฮะแล้วมีการพูดถึงกันเยอะมากในเกมที่แล้วว่า
ไอออร่าที่อยู่ใต้เท้าของเฟเลดวอยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมสรุปมันก็คือออร่า TI ที่อยู่1ปีนะครับผมและไม่ว่าจะเล่นฮีโร่ตัวไหนเนี่ยมันก็จะมีหมดโคตรเท่เลยนะใช่ครับคุณดูเหมือนแบบว่านะฮะคำถามผมคือแบบว่าปิดเอฟเฟกต์มันจะเห็นไหมดูมีเกียรติมากกว่าชาวบ้านเขาอะนะครับผมดูรวยดูแพงเห็นเขาบอกว่าราคา 30,000 บาทหรือว่าบางคนก็บอกว่า 100,000 เหมือนกันนะไม่รู้แฮะนะครับแต่เกมนี้ดูเราต้องจ่ายแบบซัพพอร์ตฮะเราจ่าย 30,000 เพื่อปีเดียวเลยเหรอคนรวยอ่ะทําอะไรได้ปีเดียวเองนะแสนนึงนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะแสนนึงนี่ผมซื้ออะไรได้อ่ะซื้อได้ทุกอย่างซื้อได้ทุกอย่างเลยอ่ะคือซื้อเอาของในเกมก็ได้ผมซื้ออยู่ได้ถาวรด้วยซื้ออาคาน่าได้พันชิ้นนะครับผมอะไรประมาณนั้นผมได้ถาวรด้วยอ่ะนะฮะไออาคาน่าได้แค่ร้อยนะพันพาวเวอร์ไปนะฮะก็ดูเหมือนจะสลับกันนะครับผมก็คือเอาดาวิโลมาเป็นซัพพอร์ตแต่เล่นโดยทางด้านนี้แทนนะครับส่วนยางอิเลเว่นออฟเลนเหมือนเดิมครับปาราซี่อยู่ตรงนี้ครับผมดูเหมือนจะเป็นมิดเลนแฮชนะครับหรือยังไงฮะเขายังวาร์ปไปได้นะเขามีไปวาร์ปครับผมอ๋อแล้วส่งยางอิเลเว่นไปนะครับไปครับผมและตรงนี้เป็นการจัดเลนชนนะครับส่วนด้านบนฮะเป็นทางด้านแซนคิงมาเจอกับทางด้านของออมบินายผมว่าตอบโจทย์มากเลยนะกับเลนชนครับผมเพราะว่าอัลติเมทในต้นเกมเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนะแล้ว2ซัพพอร์ตของ VG เนี่ยมีประสิทธิภาพในการแก๊งมากๆในการฆ่ามากๆอยู่แล้วครับผมครับผมโอ้แล้วดาร์ควิโลตัวเดียวจะเอาอยู่หรือเปล่าฮะมาดูสกิลนิดนึงนะครับผมทางด้านของสกิลนี่อ่านว่าอะไรฮะเฮ้ยจะตายแล้วครับผมโอ้โหเดินผ่านกันเพื่อนเลยครับผมมีคนบ่นเหมือนกันนะว่าตรงนี้ครับผมสตาร์ทฟิชเชอร์สวยมากใช่ครับผมปิดทางด้านดาวิโลไว้แต่ตรงนี้กดทางด้านของอิมูนมาก่อนนะสกิลนี้ชื่อว่าชาโดว์เรียมก็โดนผุบครับผมยังไงดีล่ะโดนเยอะมากครับผมโดนลากปอมเอ็นตีค่อนข้างเจ็บพอสมควรเลยทีเดียวฮะมีคนพูดถึงกันเยอะมากว่าแอนิเมชันการโจมตีของดาวิโลมันโกงไปนะคุณเดี๋ยวคอยดูนะจับตาดูว่ามันออกการโจมตีเร็วมากๆนะครับผมเหมือนก็ว่าต้องปรับหน่อยนะเนี่ยฮะคือถ้าเทียบกับใช้คำว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นของโดตาทูครับผมคือดาวิโลนี่ถ้าจะเป็นสองเท่าของตัวอื่นคือเขาบอกว่ามันติดท็อป3ตัวที่ออกแอนิเมชันไวของเกมนี้นะครับผมดูฮะให้แบบสังเกตนะแต่มันดูเหมือนยังหันหน้าไม่เสร็จแล้วก็ตีออกไปแล้วนะครับผมแล้วดาเมจไม่ใช่เบาๆนะครับผมดาเมจดีพอสมควรเลยฮะใช่ครับผม50กว่าเลยนะใช่โหดล็อกขากันมาไอ้ชาดปิดฟิเลียไว้โอ้โหโดนจุกไอ้หลบได้ทุกอันเลยอ่ะโอ้โหผมหลบได้หมดนะนี่น่าจะเป็นสกินที่เขามีนะครับผมทำให้เนี่ยอิมมอร์ทัลนะฮะก็จะดูแบบฟรีฝึกมาแล้วฝึกมากับเท็กชี่ไงไอ้การเดินหลบของเขาที่สุดยอดจริงจังทำไมมาอยู่ตรงนี้มาพยายามจะแย่งบอลตี้รูและหลุดตำแหน่งครับผมโอ้แต่เล่นอื่นมีการฆ่ากันแล้วเอาแลกกันไปแต่ตรงนี้ยังติดตามกันอยู่ไม่มีอะไรเพิ่มฮะเป็นสตอร์มฮะกับธานาปักแรกกันไปแต่สตอร์มคุ้มกว่าเพราะว่าฆ่าได้ก่อนแล้วได้เฟิร์สบัตด้วยฮะได้กันถึงในทาวเวอร์ครับผมโอ้ดูการไลฟ์คลิปนะจะบนแซนคิงฮะเนี่ยไลฟ์คลิปมากกว่าอาฟู่เยอะทีเดียวผม5ตัวเลยนะครับเล่นนี้ว่ายังไงดีฮะตีกดดันทางด้านของขึงมาโอ้โดนทั้งคู่เลยนะรอบนี้ไม่มีอะไรมากฮะคือต้องบอกว่าสกิลนี้ในการแก๊งหรืออะไรอาจจะแบบไม่ได้เพิ่มสิทธิภาพขนาดนั้นเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้หลบอยู่นะครับแต่พอไปทีมไฟเมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะไม่มีพื้นที่ที่มันมากพอขนาดนั้นเพราะว่า5ฮีโร่ต่อ5ฮีโร่เนี่ยโอ้โหแค่ยืนก็เต็มแล้วอยู่ดีก็มีดอกไม้ผุดมามีน้ำผุดมาครับผมมีคนเทียบสกิลนี้มากกับทางด้านของทางด้านตัวฟิตออฟมาริดของอันเดอร์หลอดนะครับครับผมแต่ผมตรงนี้ฟิชเชอร์ไปฮะแต่ไม่น่าจะมีปัญหาแค่ดีไปแล้วต้นไม้มาขึ้นตูดแล้วไอชาร์จมาโดนนั่นฟิเลียเอาซวยแล้วครับผมมีหุบนะนะครับไอเฮ้ยแล้วตรงนี้ซวยแล้วครับผมโดนตีเบสนะดีดีซีเข้ามาโดนทาวเวอร์ตีอยู่เดินผ่านน้ำว้าวแต่ไม่รอดอยู่ดีครับผมตายไปฮะโอ้โหเฉยเลยก็กระโดดบอลเข้ามาฮะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขามีหุบนะครับผมไม่น่าเลยฮะตรงนี้ผมใส่คิงลาคลิปไปไกลมากๆครับ19ตัวบอกว่าแพสซีฟจานคิงนี่ทำให้เขาอยู่ออฟเลนได้ค่ะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แซนคิงนี่ทรงพลังกับในออฟเลนเพราะสกิล3มากๆนะครับผมใช่ครับผม
และยิ่งเป็นกับพวกมีลีด้วยกันแล้วนะด้านล่างมีประเด็นครับแรนเอ็มโดนไล่มาไม่มีอะไรมากฮะดูการอัพสกิลฮะตรงนี้แบมเปิ้ลแมสนะผมเขาวงกดนะฮะและโอ้จะตายเอาครับสำหรับทางด้านของดาวิโลฮะเขายังมีทางด้านชาโดว์เรียมอยู่นะแล้วมาพอยซันเรียมมาครับยังไงดีชาโดว์พอยซันไป2รอบฮะกดทางด้านของอิมมูนอยู่ตรงนี้กดสโนว์บอลสวยโอ้ไม่ได้เลือดน้อยมากแต่พยายามจะมาช่วยอิลูซารีออฟเก็บไป1คนมาใบต่อโดนไอชาสวยมากกดสติ๊กครับผมดับเบิลคิวของโอลิมีสติ๊กก็ดีครับใช่คุ้มค่ามากเลยนะครับการที่เดินมาช่วยจังหวะนี้ของเขาครับผมเก็บไปได้ถึง2ฮะแม้ว่าจะเลือดน้อยฮะแต่ว่าดาเมจฝั่งตรงข้ามไม่พอนะอาโดนล่อครับผมโดนสวนไปด้วยทางด้านของโอเวอร์โหลดฮะลิตีแรกกันอยู่อิลูซารีออฟใส่ซุปเปอร์กันไปกดมาเฮดโอ้ยครับผมแบบนี้โดนแมงป่องมาจากไหนไม่รู้นะครับเขาเรียกว่ามีมอไซค์มาปาดหน้าครับผมเมื่อกี้ใช่เอ้ยจะตายแล้วครับแรนเอ็มไม่น่ารอดครับเจอดักหน้าตายแน่นอนแล้วเก็บKS. คิวไปด้วยทางด้านของตัวจากวิโร่รีพอร์ต KS ครับผมจากวิโร่เนี่ยนะครับนี่เป็นเคิร์สคาวนะครับผมก็คือนะฮะสกิลที่ผมบอกแหละว่าใส่3ไว้นะครับผมและเมื่อครบ4วิเนี่ยมันจะติดสตันนะฮะถ้าอัพเต็มก็คือ 3.5 นะครับผมใช่ครับซึ่งเอาจริงก็มีผลในช่วงท้ายๆเกมซะมากกว่านะเพราะว่าต้นเกมนี้ต้องบอกว่าต้องอะไรต้องมีใครเซตให้ก่อนอะไรอย่างนี้ต้องอาศัยอะไรที่สตันเลยนะครับผมอารมณ์เดียวกับทางด้านของตัวโครฟีดนะครับผมแต่นี่คือสตันหมู่นะฮะก็สกิลอันตินะครับผมมีหลากหลายฮะมีสกิลหนึ่งก็คือสร้างสปิริตมาหมุนรอบตัวเองแล้วทำดาเมจนะครับผมครับผมดาเมจเนี่ยนะครับผม220นะฮะระยะแอตแทกเนี่ยรอบตัว300นะครับผมทำหนึ่งเป้าหมายเท่านั้นนะครับผมส่วนด้านอีกหนึ่งสกิลก็คือการไล่กลับบ้านแหละนะครับผมสาบเข้าไปก็ค่อนข้างกว้างนะสกิลนี้ฮะทิโรไลซ์ครับผมการสาบแล้วก็ไล่กลับบ้านไป4วินะฮะบนนะผมมาแย่งบอลตีลุ้นเดินแซงมาเลยทีเดียวครับอาฟูบอกไม่รู้จะทำอะไรตีฝุ่นแล้วกันนะฮะมีใครมาไหมตัดตรงกลางโดนอยู่ฮะโอลิฟกดดีมคอยไว้ก่อนโดดมากดสติ๊ก1ทีอิลูซารีออฟหลบดาเมจมาได้ครับผมเกือบไปฮะโอลิฟเอาตัวรอดออกมาได้ฮะตรงนี้ไม่มีอะไรฮะด้านบนยังสู้กันอีกเหรอนะครับฮิวอัดโดนได้ครับผมเมื่อกี้คือยืนฮิวอัดฝุ่นนะครับผมใช่นะครับผมและด้วยดีเจนออร่าของมันนะครับผมทำให้สโลว์แบบเดินไม่ออกเลยทีเดียวมาฟาร์มทางด้านสแต็กครีฟฮะอันเดเมจขยับเข้ามาครับโมเน็ตบลิงมาก่อนหนึ่งทีตีไปที่ไปพาราซี่กดคอนทักชั่นโยนสวนไม้ครับจังหวะที่สโนว์บอลหุบไปก่อนเอาสวยแล้วและเอาหุบช่วยเหมือนกันครับผมยังไงดีแต่ว่าวางเขากดมาพาราซี่ตายไปปักมาแต่ว่าไม่มีทางด้านของดีมคอยครับผมยังคงหาจังหวะอยู่สุดท้ายแยกย้ายไปแล้วเสียอะเคมิสไปครับแบบนี้มาฮะ7นาทีครับดูการไลฟ์คลิปก็ดูจะเป็นทางด้าน LFY ที่สบายกว่านะครับผมใช่ครับวางกลับมาแล้วตรงนี้ไม่มีใช้กดแล้วเติมบอทเทิลกันไปย้ายกลับมาที่เลนบนนะปาปาลาซี่ส่วนทางด้านอย่างอิลิเวทเลเวล7แล้วคงจะส่งกลับไปเลนล่างครับผมปาปาลาซี่เรื่องที่จะสับเลนหนีนะครับผมใช่ฮะเพราะตรงนี้เขาลากคลิปได้น้อยกว่าอัลติเมทนะครับผมแล้วโดนไม่มีเวลาฟาร์มนะชาโดว์พอยซันไว้ก่อนนะไอชาร์ดกันไว้ตอนนี้กดทางด้านของชาโดว์เรียมอ่ะยังไงดีทางด้านอัลติเมทบิ๊กปาร์ตี้เลอร์ชักเกอร์ครับผมแล้วโดนตบแรงมากอีกทีนึงกดทางด้านเขาวงกดมาตีรุมครับผมเขาเดินไถกันเลยทีเดียวฮะทางด้านของโอมินายฮะยังพูดอันเก่าที่ค้างไว้นิดนึงก็คือมีหลายคนเทียบมากกับทางด้านของ Pit of Marit ของ Underlord นะครับแต่ว่าเอาจริงคือสกิลนี้เนี่ยโดนแล้วดอกไม้มันหุบไปเลยนะครับผมดังนั้น Pit of Marit ที่มันแบบว่าจับเรื่อยๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะดีกว่าแต่วงนี้มันกว้างกว่านะครับผมใช่แล้วก็มันก็ไม่ได้แบบวางเป๊ะนะมันเป็นการสุ่มขึ้นมาครับเพราะว่ามันอาจจะขึ้นแบบไม่ตรงจุดก็ไม่ประโยชน์อยู่ดีมันเป็นช่องของมันนะครับผมใช่ครับที่เป๊ะที่สุดคือตรงกลางฮะถ้าจะวางให้โดนก็คือวางแบบกลางสุดเลยโอ้โหฟาร์มจะแตกคลิปเล็กๆนี่ชอบเลยครับอาร์คิมิดส์นะแล้วออกเป็นบัตเทิลฟูรี่ด้วยนะโอ้อาร์คิมิดส์บัตเทิลฟูรี่ฮะไม่ได้จะเห็นนานเอาแต่ตรงนี้จะตายเอาสโนว์บอลเหยียบเลยครับจากซูเปอร์มีเฮสรูนมาด้วยฮะฟาร์มเข้าไหลแต่ก็โดนฆ่าคืนไปอยู่ดีอาการยังต่ำกว่าสตอมสตีฟด้วยซ้ำไม่ค่อยมีพื้นที่ฟาร์มครับผมเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันเลนสามชนได้เปรียบก็จริงแต่ปะทะบ่อยมากครับแล้วไม่ได้ฟาร์มครับใช่ฮะทางด้านของทัสแล้วก็ดาวิโลคุมพื้นที่ได้ค่อนข้างดีด้วยฮะแล้วดาเมจของดาวิโลจากทางด้านชาโดว์เรียมมันเป็นโบนัสดาเมจแรงนะครับผม
มันค่อนข้างขี้โกงก็ว่าได้นะเอาจริงแบบเล่นซัพพอร์ตแล้วคุณเขากดทางด้านของชาโดเลียมาตีต่อคุณในเลนอยู่ๆก็โดนไปเพียวดาเมจ100 กว่า 200อะไรแบบนี้นะไล่ออกจากเลนได้สบายๆเลยใช่ที่เวล4นี่คือ360เลยนะครับผมแรงทีเดียวโอ้ได้ยินเสียงดีมคอยที่ตรงกลางครับผมแต่ลึกมากเลยฮะดีมคอยเพื่อจะพยายามจะฆ่าDTC คนเดียวแต่ฆ่าไม่ได้ด้วยต้องรอเหรอครับยังไม่ใช่ช่วงที่เก่งของทางด้าน VG เท่าไหร่ครับทำไมวิ่งหนีแบบสัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกหรือเปล่าทำไมมันเก่าทำไมมันเลือดน้อยแค่นั้นแต่มันดูเก่าจังเลยนะสัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกๆครับโมเน็ตบอกนะมันดูแปลกนะเลยบลิงถอยออกมาครับผมทางด้านนี้ไม่มีอะไรเลยนี่เล่นด้วยความเก่าล้วนๆเลยนะอย่างอิลิเวนวิ่งหาดแบบนี้เฮ้ยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแปลกๆนะมันแปลกๆนะไม่มีใครเลยนะอ่ะตรงนี้ฮะดีดีซีมาโดนหูไว้ก่อนนะแบบมาราซี่มีคอนเทนชั่นแต่ไม่ใช่ครับผมโอ้แล้วฟิลเลียโดนนะไม่มีหูแล้วด้วยครับผมทางด้านของมาราซี่แปลงร่างกันมามีคอนเทนชั่นแต่ฟิลเลียตายแน่นอนแล้วฮะกดธนาชาโดไปสั้นก่อนโยนกันมาที่ทางด้านของซูเปอร์โดนสตาร์ทต่อไปหนึ่งทีฟิชเชอร์ตามเข้ามาแต่ตีไม่เข้าครับผมตรงนี้ยังไงดีแล้วธนาซูเปอร์หนีออกมากดธนาแท้ต้นไม้ไปก่อนมีสติ๊กอยู่ตรงนี้ยังไล่กันอยู่ฮะจะได้หรือเปล่าว่ามีของมาส่งกันธนาปาร์ซี่อิลูซอรี่ออฟมาแต่มานาหมดแล้วแล้วมาอันตวายนิ่งลิฟไม่โดนดีมคอยจับก็ได้แล้วตรงนี้โยนคอนเทนชั่นเข้ามาซูเปอร์ไม่น่าจะรอดแล้วผมแต่ว่าอาฟูก็มาเก็บได้อยู่ดีฮะแลกกันไปครับผมมีบริงครับธนาอาฟูแล้วจะไล่ต่อไม้อาชาดมาดักที่ธนาปาร์ซี่ตรงนี้เขาอยู่หน้าชายแล้วครับผมคนชายครับไม่รู้ว่าด้านล่างเกิดอะไรขึ้นนะอันติเมทกับดาร์ควิโล่ตายคู่นะครับผมแล้วปักเนี่ยที่อยู่เลนล่างเนี่ยไม่ได้ใช้ดีมคอยด้วยนะตอนแรกผมนึกว่าใช้ดีมคอยฆ่าอันติเมทกับดาร์ควิโล่ไปแต่เขาไม่ได้ใช้นะแล้วไฟไม่ได้คู่กลายเป็น VG พลิกกลับมานำเลยครับผมจังหวะเมื่อสักครู่ฮะดาร์ควิโล่ซัพพอร์ตนะผมตอนนี้เลเวล4ยักษ์อีลิเวนนี่เล่นเก่าจริงๆนะแล้วโอมิไทเลเวล10แล้วแล้วมีแบบสบายสบายโกเปอร์มิน1090อีกนะครับผมเขาน่าจะยิ่งสบายมากขึ้นนะเขาพิมพ์อะไรมาชาวเด้งแปลว่าผมไม่รู้อะ อาจจะแบบนะฮะติ่มซำเดี๋ยวเดี๋ยวหิวใช่หิวพอแป๊บหิวหิวหิว ผมนี่แหละหิวนะครับผมไม่ใช่เขาเนะพูดถึงติ่มซำแล้วก็ไปกินด้วยอยู่ตรงข้ามนี่เออแต่ร้านตรงข้ามมันไม่อร่อยด้วยคุยอย่างนี้ออกสตรีมก็ได้เหรอได้ดิครับผมมีติ่มซำอะไรที่แบบว่าไม่แพงบ้างวะยากเลย อยู่ๆก็ชวนกันกินติ่มซำนะครับผมก็อาจจะนอกเรื่องกันบ้างครับขอโทษทีนะครับมาดูที่เกมกันต่อแล้วกันนะโอลิครับผมได้ทางด้านของเวลออดิสกอร์ดมาแล้วแล้วจะออกบลิงต่อคือต้องบอกว่าโอลิเนี่ยในเลนดูไม่สบายครับผมแต่การไปแจมไฟของเขาเนี่ยมันไปได้กำไรตรงนั้นเยอะมากเลยนะใช่ฮะคือแบบเหมือนแบบเขาไม่จำเป็นต้องไปหาเพื่อนมาหาเขาไฟวิ่งมาหาเขาใช่แล้วเขาก็เก็บได้ใช่ครับตอนนี้ดาวิโลไม่มีอะไรฮะอันติเมทมาดูกันบ้างฮะก็เก็บตังค์ครับผมอีกประมาณ 2,000 ฮะถึงจะได้ทางด้านของ Battle Fury ฮะก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วอะไรเท่าไหร่นะครับผมน่าจะประมาณ14นาทีน่าจะได้นะครับก็ถือว่าเวลามาตรฐานนะ Trust Level 4ครับผมไม่มีอะไรเลยครับส่วนอาเคมิสเงินยังไม่ฉีกนะครับก็ยังกลางๆอยู่แล้วจะออกแบทเทิลฟูรี่ตรงนี้ผมแปลกมากเลยทำไมเขาถึงออกแบทเทิลฟูรี่อะทั้งที่เกมนี้ฝั่งตรงข้ามมีร่างปลอมแค่อันติเมทคนเดียวนะโอ้หรือว่าเขามองว่าแบทเทิลฟูรี่แพทใหม่เนี่ยมันถูกมากจนน่าสนใจใช่แล้วแบบอาจจะคุ้มค่ากับการฟาร์มที่มันจะบูสต์ขึ้นมาไงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็บอกว่าโอเคถ้ามองอย่างนี้ครับแบทเทิลฟูรี่ถูกขึ้นแปลว่าคุณสามารถซื้อได้เร็วขึ้นแล้วคุณเอา Battle Fury ไปต่อยอดได้ดีกว่าไอเทมชิ้นอื่นก็จริงนะอาจจะเป็นไปได้นะครับผมแทนที่จะออกเรเดียนก็มาออก Battle Fury แต่คือการออกเรเดียนของ Alchemist เนี่ยมันมีส่วนดีกว่านั้นก็คือมันทำให้ฝันข้ามตีมิสและก็ร่างปลอมที่เขาชอบออกเมนต้ามาต่อเนี่ยมันมีผลกับเรเดียนด้วยนะมันเอาไปฟาร์มได้นะครับผมผมก็ดีคนละอย่างเขาอาจจะมองว่าแบบเรเดียนไปมันก็อัลติเมทจะเก่งมัน20แล้วบิ๊กมีร่างปลอมสู้ยากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอัลติเมทจะมีของยังไม่เยอะพอที่จะสู้อัลติเมทอาจจะเสียเปรียบตรงนั้นก็เลยจะเลือกที่จะโอเคบัตเทิลฟูรี่ฟาร์มชนอัลติเมทไปเลยเพราะไงโอเคอัลติเมทฟาร์มเร็วเพราะมีบิ๊กเขามีแพสซีฟในการเด้งตังช่วยก็ของสุดท้ายเข้าไฟของน่าจะใกล้เคียงกันหรือพอๆกันก็จะมีความสามารถในการสู้ที่สูสีกว่าครับผมนอกจากจะพิมพ์แบบคาราโอเกะมาแล้วเขายังพิมพ์จีนล้วนมาด้วยนะครับผม
ตรงนี้ฮะแลนเอ็มครับผมตัวสอนจีนนี่มันดูเข้มแข็งจริงๆเอาผมกดผิดขอโทษนะฮะพีไม่ได้พิมพ์อะไรไปอาจิเกอร์ยังเลเวล4เท่านั้นนะครับส่วนทางด้านของฟิเลียก็อัพทางด้านของเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับคือทางด้านของ Shadow Poison นั่นเองฮะก็จะทำให้เขาฟาร์มเร็วขึ้นด้วยนะครับน่าจะเป็นฟิเลียคนเดิมว่าผมเอเธอร์เลนมาก็เป็นไปได้นะมันทำให้ตัวของเอเธอร์เลนเนี่ยทำให้ Shadow Demon อยู่ในจุดที่ปลอดภัยในทีมไฟด้วยนะครับผมเราก็แจมสกิลแจมอะไรได้เรื่อยๆครับผมพูดถึงขนมจีบเซเว่นเนี่ยเอาละย้อนอีกแล้วผมว่ามันเป็นแบบของที่คุณภาพดีเหมือนกันนะแต่มันก็แพงนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วใช้ได้ทีเดียวตอนนี้ขอแค่ว่างไปกินก่อนนะครับผม เดี๋ยวก็จบแล้วนะครับไม่เกิน2เกมนะเกมนี้กับเกมไม่เกิน2เกมนะ2ชั่วโมง ก็เดี๋ยวแล้วนะผมอย่างน้อยก็ไม่มีอะไรครับผมรู้แค่ผมรอดแล้วครับผมรอดก่อนจะมาภาคแล้วครับของ Storm Spirit มีคาย่าด้วยนะครับผมเมื่อวานเนี่ยเราได้ดูทัวร์มหาลัยเป็น Storm Spirit ออกคาย่ามาแล้วคือมันโหดมากๆเลยนะครับผมแม้กระทั่งมาดูโปรเพลเยอร์เขาก็ออกเหมือนกันนะแปลว่ามันเหมาะกับทางด้าน Storm Spirit มากจริงๆของดีใช่คือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าไอ้แอมดาเมจไม่ใช่นะขอโทษไอ้แอมเวทเนี่ยนะครับผม 10% เนี่ยมันจะดีเหรอกับ Storm แต่กับการที่เขามีทางด้านลดการใช้มานา 10% และการที่ทางด้านของตัวสติกแลมแนนมาคู่กับบอลไลท์เทนนิ่งเนี่ยมันก็แรงจริงๆนะครับผมใช่ครับผมคือเราแบบไม่ค่อยสังเกตว่าที่จริงดาเมจสตอร์มสปิริตมันอาจจะมาจากเวทก็ได้นะเพราะเราชอบไปมองว่าสตอร์มสปิริตมันแบบกดตีแล้วโอเวอร์โหลดอะไรเงี้ยโอเวอร์โหลดมันเป็นเวทหรือเปล่าเป็นทางด้านของเวทครับผมใช่ครับมันได้แอบมันคุ้มครับเพราะดาเมจหลักๆของซอมสลิดมาจากโอเวอร์โหลดอยู่แล้วนะครับผมแล้วดูโอ้ยมันเจ็บนะเนี่ยมีรีเปลนะครับผมใส่รีเปลล้างบัฟกันไปแล้ววาร์ปกลับครับผมเอาตัวรอดฮะทำแบบนี้ก็ได้นะถ้าใครจะฆ่าเขาได้วะมันคือ BKB ดีๆนี่เองมันหนักกว่า BKB อยู่นะแบบอิมมูนอ่ะไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยแล้วแบบนี้จะฆ่ายังไงวะนะครับผมต้องบอกนะตอนนี้มันหุบได้นี่นะครับตอนนั้นใช่ครับน่าจะแบบสตันได้แหละนะครับผมอะไรครับตรงนี้ทางด้านของสโมกมาฮะมาพร้อมอาฟูแล้วก็ดาร์ควิโลครับผมตรงกลางน่ากินมากคือแรนเอ็มฮะน่าจะเอาตัวรอดได้ยากด้วยเพราะมีสตอมสำเร็จอยู่ฮะดูกันนะผมแต่ก่อนจะเดินขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าก็อ้อมครับหาใครในป่าแต่เมื่อเรื่องที่จะไปอาจจะน่าจะไปตัดอัลเคมิสครับผมใช่ฮะโอ้และตรงนี้ฮะได้เลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อครับผมสำหรับทางด้านของมัทเทอร์ฟูรี่ฮะซื้อสิลบรออยู่ฮะขาดอีก50ครับผมวาร์ปไปก่อนดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างได้แล้วครับผมแล้ววาร์ปมาเก็บบอลตี้รูนเลยฮะโอ้โหได้185ครับผมอันนี้ก็น่าจะพอๆกันนะนี่ฮะโอ้โหล่ำ3กับ2 400อ่ะนะครับผมเอาง่ายๆคือดีกว่าเดินฟาร์มอยู่แบบในป่ารอเนี่ยแหละรอเดินเก็บวัตถุลุ้นเรื่อยๆใช่ฮะรวยมีสแต็กเอเจนต์คลิปอ่ะก็แต่เขาอาจจะออกไปด้วยฟูลี่เพราะอยากจะสแต็กเอเจนต์คลิปด้วยหรือเปล่านะครับผมแต่จริงอาร์คิมิดรวยเพราะสแต็กคลิปกองเล็กมากกว่านะฮะไล่ครับผมฟาร์มกันไปฮะแอสสเปย์ครับผมตบเข้าไปเดี๋ยวมาดูครับว่าอาร์ติเมตกับอาร์เคมิสนะครับผมจะฟาร์มสู้กันได้หรือเปล่าต้องบอกว่าดูการเงินตอนนี้ครับผมอาร์ติเมตนี่ถือว่าเงินน้อยมากนะใช่นะครับผมเพราะว่าเขาโดนเลนชนด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะพอยางอีเลเว่นลงมาเลนล่างเขาดันไม่กล้าเข้าคลีปอ่ะไม่รีบออกฟูรี่ด้วยนะครับอาร์ติเมตครับดูขอครับก็เก็บตังค์อยู่นะครับผมอีกประมาณเกือบพันนะฮะคงฟาร์มอยู่ครับอัลติเมทและอิลูซารีออฟกดอมตะออกไปดีมคอยไว้เลยไปไหนเอ้ยอ้าวทำแบบนี้แล้วจะหยุดยังไงอ้าวตายอยู่ดีครับผมดาเมจเขาแรงครับมันแรงมากจริงๆฮะมั่นใจว่ายับทันนะครับผมสวยงามฮะกดสโมกกันอีกรอบนึงฮะอาฟูและดีดีซีครับผมลมควันครับผมสโมกรอบที่แล้วตรงกลางมีแลนเอ็มนะใช่ฮะก็อาศัยระยะนะครับผมในการฟิชเชอร์และเก็บคีปไปเรื่อยๆนะฮะ
มีวอร์ดอยู่ครับสำหรับทางด้าน LF5 อ่ะคิมิยังคงฟาร์มอยู่ในป่านะครับผมแล้วจะออกต่อเฮ้ยที่เป็นสายเก่ามากเลยนะที่ออกแบบบัตเทิลฟูรี่แล้วออกทางด้านชาโดว์เบดมาแล้วก็คือมากดวินวอล์กไปไล่ทำเกมกับเพื่อนๆนะครับผมโอสคูเฮ้ยตรงนี้ถือว่ามาสติกรวมกันจะกดสโมกหรือเปล่าครับผมแต่คาวอร์ดเขานะครับถ้ากดอย่างนี้ยิ้มครับเห็นแล้วครับหักวอร์ดก่อนเรียบร้อยครับผมซ้อมสปิริตดันเลนล่างกันมาดีเจนรูนนะจะไม่อะไรครับผมปล่อยหมดไปตรงกลางมาจับที่ดาวิโลโอ้โหกดหลบฮิวได้สวยผมแล้วยัดทางด้านนึงเอ้ยแอคโคพลาดนะผมจังหวะนี้ไงดีแต่ว่าไม่รอดอยู่ทีอะเปรตล้นเหลืออยู่แล้วครับใช่อาจจะมาสตาร์ทกันได้คู่แล้วกลางอันติมากดอีพิกเซนเตอร์สวนแล้วต่อมาดึงทางด้านแลนด์เอ็มเก็บแลนด์เอ็มไม่ได้ก่อนโนบอลกันมาไอ้ฉาดปิดทางด้านของยังอิลิเวนแต่ว่าไม่มีดาเมจตามต่อใช่ฮะยังอิลิเวนนี่เก่าเกินไปหรือเปล่าผมสตอมเติมมานานกันมาแต่โดนโซแคชเชอร์อยู่ไม่กล้าเสี่ยงครับผมดีดีรอสองเฮ้ยเดี๋ยวนะใจเย็นนะผมไม่ไหนครับผมไปมันก็เกินไปไปโมโหใครมามันก็เกินไปหรือเปล่านะนะอะไรจะวิ่งดุซะขนาดนั้นนะแล้วได้แล้วครับอัลติเมทสำหรับ Battle Fury 15นาทีถือว่าค่อนข้างช้านะยังอยู่ครับยังอีเลเว่นนะมั่นใจว่าชาโดว์ชาแมนซ้อนเขาได้ดึงมาแล้วรอจังหวะหุบโอ้โหจ่ายทุกอย่างไปแล้วผมตรงนี้ว่ายังไงดีแล้วยัดจัดเข้ามาทางด้านของยังอีเลเว่นยังอยู่ครับผมมาพร้อมกับรีเปลคอนคัคชั่นโยนมาที่ซูเปอร์มีมานาอยู่ตรงนี้ลุงยามตีนะครับยังไงดีโดนจับไว้ที่ทางด้านของตัวแม็กซ์แต่ทางด้านฟิลิยังไม่ตายมีฮิลกันให้และดีมคอยไว้ที่ทางด้านของอาฟูเก็บอาฟูได้อีกหนึ่งคนครับผมสวยงามฮะแล้วได้ทาวเวอร์ต่อแน่นอนนะปาปาลัสซี่มาช่วยพอดีเลยฮะแล้วทุกอย่างอิลิเวนครับผมเขาถึงมากๆครับผมต้องการอัพสกิลดิไม่อัพอติกนะฮะเน้นแบบรีเฟลเน้นดูและดีเจนออร่าหรือว่า3แล้วครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสบายมากๆครับดูการเดินของทางด้านยังอิลิเวนครับผมอันดับ2ใช่คือเขายืนเลนเป็นแครี่ตัวหนึ่งเลยนะมาเก็บเฮดดูได้ฮะต้องหวังพึ่งอัลติเมทแล้วแหละครับเกมนี้ใช่ครับอัลติเมทพึ่งได้ฟูรี่มานะครับแต่ต้องแบบรอของสักหน่อยนึงครับผมใช่ฮะยังไงดีโมเน็ตทางด้านนี้ครับผมมาลุกกันกดชายกันก่อนนะปักมีบริงมาเพิ่มครับผมจากเวลออดิสคอร์ดนะจะลาอยู่กันและจับแรนด์เอ็มได้และพยายามจะขัดขืนแต่ไม่ไหวครับผมทำอะไรตรงนี้คนเดียวครับผมนะจะพยายามแบบฟาร์มเก็บเอาบริงนะฮะแต่มาลึกเกินไปครับแลนเอ็มสโมกมาจากทางด้าน VG ครับและยืนซ้อนกันคอนคัคชั่นเซนทรีเห็นสตันไว้ได้ก่อนและดึงมาตรงนี้โอ้จะไปได้ทันและซุปเปอร์อะไรจะตายจังหวะนี้ยังไงดีโดนจิ้มกันมาโดนนี้ออกมาครับผมและทางด้านของฟิลิปพยายามจะไล่อยู่ส่วนทางด้านอาฟูครับผมโดนทางด้านดีมคอยัดไว้และสตันลงไปด้านล่างและทางด้านของไอชาร์ดมาล็อกขาไว้ฟิลิปเดินหลบฉากกันมาแต่ตรงนี้ตายจนได้ฮะทางด้านของตัวดาร์ควิโก้ฮะถอยออกมาครับผมด้วยทางด้านของตัวชาโดว์เรียมฮะไอสกิลเทอร์ไลซ์เนี่ยมันไม่ได้ไล่กลับบ้านนะมันสามารถใช้แบบว่าดักได้ด้วยเมื่อสักครู่จะเห็นว่าทางด้านของตัวออมนิไนท์เนี่ยโดนทางด้านของตัวเทอร์ไลซ์อ่ะวางดักหน้านะครับผมเขาจะวิ่งมาอีกฝั่งคือวิ่งลึกเข้ามานะครับก็ว่าทางด้านของตัวเฮ้ยวิ่งดิบดิบเข้าไปฆ่าเลยแหละคนหิวฮีโร่โอ้โหหมดเขาฮีโร่ใหม่เลยครับผมเรียกว่าความน่ากลัวของฮีโร่ใหม่นั่นคืออะไรหรือต้องชมไอฟ็อกอะคนนี้มันบาลานซ์อ๋อบาลานซ์ใช่ฮะปกติฮีโร่ใหม่ในหลายๆเกมมันจะโกงไงนะครับผมมีแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นมีมไม่เลือกด้วยนะฮะVG ได้เลือกด้วยนะแต่ว่าไม่เลือกนะบาลานซ์นะครับผมแต่ก็จริงๆก็ไม่ใช่หรอกถ้าไปดูไอตัวก่อนหน้านี้มักกี้คิงคนละโอ้โหไม่จะโกงไปไหนไอตัวนั้นนะครับผมเรียกได้ว่าแบบปวดหัวกับชาวบ้านจริงๆฮะมาแล้วฮิวอัดอีกรอบนึงครับผมเล่นเก่ามากครับเป็นเพราะยางอิลเวนเนี่ยแหละครับผมโอ้แล้วดูดาเมจเนี่ย114ผมบวกมา90อะจากทาเลนต์ของเขา Radiant's top tower is under attack ปักจะออกเป็นอิลเซปเตอร์ส่วนอะเคมิสต์ออกสายบู๊ครับผมเป็นทางด้านแอสซอร์คูรัสอั
อนิเมตว่าไงฮะตอนนี้เรียกว่า14ยังคงฟาร์มอยู่การเงินค่อยๆขยับขึ้นมานะครับสำหรับสนามอนิเมตฮะและอีกสักพักครับผมกว่าจะได้เมนตาสไตล์ค่อนข้างช้าทีเดียวเหมือนจะไปออกทางด้านเซปเตอร์ก่อนด้วยครับน่าจะเป็นเมนตาก่อนนะเมนตาแล้วก็เลี้ยงไปเป็นเซปเตอร์ตอนนี้ได้ออกขิดมาแต่ว่าปาร์คยังไม่ได้อินเซปเตอร์นะฮะต้องรีบแล้วครับโอริไม่งั้นโดนทางด้านสตอมเนี่ยจับฆ่ารัวๆแน่นอนนะแล้วเอามาไล่ฆ่าโอมินายได้ด้วยโอ้โหแต่โอมินายอะเรเดียนแล้วครับผมฆ่าเขาไม่ง่ายนักแต่เข้ามาลึกโดนใบมันก็ต้องโดนซะบ้างและตรงนี้ดึงสตันจัดทุกอย่างที่เขามีกดวรพัฒน์ถ้าไม่ตายก็ไม่รู้จะพูดยังไงคอนคาชั่นมาที่อาฟูปาพิษเข้าไปตบตบตบด้านหลังแอคโคสแลมกันเข้ามาวันนี้ยังไงดีแต่ยังไม่มีใครตายด้านฟิลเลียก็เลยจะตายแล้วผมสุดท้ายฟิลเลียล้มลงไปและแลนเอฟก็ใกล้ตายเช่นเดียวกันปาบาร์ซี่มาเติมแต่เขาโดนสตันอยู่และจังหวะนี้หยุดเป็น 3.5 วิปาบาร์ซี่หันมาตีต่อที่ทางด้านของตัวดาวิโลมีคอนคาชั่นโดนโยนตูดเข้ามาตีอีก2ทีและเก็บงานด้วยทางด้านของโอริกครับผมโอ้แต่ว่ากลายเป็นไฟที่ทางด้านของ LY น่าจะคุ้มขึ้นมานะนี่ฮะเงินบวกเยอะมากโดนมาต่อกดดัสใส่ฟาวาเลซี่แล้วไม่มีอันติแล้วครับผมจะช่วยยังไงดูเหมือนจะไม่รอดโอ้แล้วตายครับผมทางด้านของปั๊กจะเอาตัวรอดได้ไงฮะบลิงค์มาไปไกลแล้วครับผมไปไหนละไปนี่ขวาไปครับโอ้โหคุ้มแสนคุ้มเลยครับตรงนี้ดูเงินบวกอีก 1,000 ฮะสำหรับอะเคมิสที่ตายคนเดียวนะครับผมโอ้เงินลดรัวแน่นอนนะดูสรุปกราฟเล็กน้อยครับดูฮะจากน้ำอยู่หมื่นหนึ่งนี้ตีกลับไปน่าถ้าสรุปไฟอะเคมิสอีก 2,000 ก็คือนี่คือ 2,000 เกือบ 3,000 เลยนะครับไฟที่แล้วครับผมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอคนนี้มันเกินไปนะครับผมไม่สามารถต่อต้านนะจากพระเจ้าได้เลยคือพอใส่รีเปลเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะนะฮะแล้วมีรีเปลบวก3วิตอนเลเวล25ด้วยนะเกมนี้มีโอกาสที่จะถึงด้วยนะครับผมถ้าบวก3วิจะเป็น10วิเลยนะเป็นเหมือนแบ็คชิงบาร์10วิจริงๆจังๆนะและถ้าเลเวล20จะมีดีเจนออร่าลบไปอีก 12% นะครับผมบวกกับของเก่า34บวก12ผมไม่รู้ว่าจะบวก12แบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้า 12% ของ34นี่เหมือนไม่บวกเลยนะมันน้อยเกินไปเนาะคือมันไม่ได้บวกจาก100อ่ะบวกแค่ประมาณ4อ่ะหรือว่าประมาณนั่นแหละ4ครับน้อยไปนะผมว่าไม่น่าอาจจะลดแค่ทางด้านมูฟสปีดนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูฮะว่าจะลดยังไงจะสโมกมาครับทางด้านของ VG ครับผมตรงนี้ด้านบนเจอ DDC สแกนเจอเมื่อกี้เอาละครับได้สแกนเห็น DDC แว๊บๆครับผมขยับเข้ามาตรงนี้มีวอร์ดเห็น DDC แล้วครับผมทางด้านซ้ายเหมือนจะมีคนโดนจะเอาตัวรอดได้ยังไงฮะดาร์ควินโลกดชาโดเรียมมาก่อนและกำลังจะตายโดนทางด้านผมชาโดว์ไพซันนะอีกรอบหนึ่งโซแคชเชอร์มาอิรูซารีออฟเก็บงานกดอัลติเมทไปครับวอร์ซี่ครับตอนนี้น่าจะไปเอาโรชานก่อนนะผมคิดว่าไม่เดินผ่านโรชานไหมครับจะไม่แวะสักหน่อยเหรอโรชานก็เหงาไปฮะจังหวะนี้ซุปเปอร์ครับผมออกต่อครับผมเป็นทางด้านของตัวบัสโตนนะฮะเข้าโรชาแล้วป่าแอสซิสเปย์กันไปครับผมรถเกราะมีทางด้านแอสซอลคูรัสด้วยนะครับให้ยังอินเวนแครี่ตัวปอมครับผมโคตรแข็งยูบัตตีดาเมจ179เยอะผมเยอะกว่าเคมีอีกแล้วตอนเนี้ยจริงครับผมดาเมจเวอร์มากๆฮะ679ครับผมก็เดินออกมาก่อนนะฮะกันทางด้านของตัว LVY มาเปิดนะครับผมแล้วใส่รีเฟลไปครับผมวันนี้เก็บไอชิดก่อนไม่ได้สโมกมานะครับเอ็ดโมเนี่ยจะคงฟาร์มต่อมีเมนตาสไตล์มาแล้วฮะสตอมยังขาดตั้งอยู่สักพักหนึ่งนะครับและเอ้ยยังไงครับผมอ่ะเฮ้ยๆตรงนี้ฮะพ่อมาครับผมจังหวะนี้ดาร์ควิโลเจออยู่ฮิวอัดโอ้โหและรอเลยฮะวาร์ปกลับบ้านดีพลอยตายครับผมถึงขนาดว่าดีพลอยเลยทีเดียวไม่รอดแล้วฮะเหยื่ออารมณ์สตอมวาร์ปมาฟาร์มต่อที่เลนบนมันตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับผมใช่ครับทำได้เอลไวทำได้แค่ฟาร์มไอชาร์ดดีเหลือเกินนะห่างวอร์ดไปอีกครับผมตารางแซงคิงแอบอยู่ตรงนี้ฮะแบบว่าแอบดันไลน์คลิปนะฮะ
ตรงกลางดันแล้วครับเพราะอาร์เคมิสมีทางด้านของทราเวลนะฮะสามารถไปซ้อนได้ครับใช่ครับผมรวมถึงเอจิสด้วยนะคือถ้าเขามารุมเอาตัวไอจีโอตายครับผมดีดีซีมีชายอยู่คงจะไม่กดโอ้แล้วแคลรี่ยักอิเลเวนอยู่อย่างนี้ครับโอ้แล้วเป็นยักอิเลเวนเผาด้วยเรเดียนด้วยนะครับผมแล้วบนอาร์เคมิสมาการคลีฟก่อนนะมาเก็บตังกันรัวๆไม่รู้จะออกต่อเป็นอะไรด้วยครับผมอาจจะเป็นทางด้านของตัวแอพิโซเบตก็ได้นะผมว่ากลายเป็นดีนะกับการวิวฟูรี่อย่างนี้ครับมีของทันอันติเมตครับผมไม่ฟาร์มแข็งนะครับผมมาทำเกมก่อนใช่ครับตรงนี้ครับผมแรนด์หรือแบบเพราะแบบอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรอย่างนี้บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวออกเองน่าไม่ออกอย่างอื่นอะทำเกมเถอะเดี๋ยวเราแบกชายเกมเองครับผมเพราะว่านี่คือแครี่ที่แท้จริงเอ้ยโหนี่มายืนแบบนี้นึกว่าทีมกัดนะครับผมดูดิครับอย่างอิเลเวนคือแบบความเก่าแบบเอามีร้อยเอาไปพันครับบักมาดักอยู่มาทีมทาวเวอร์อีกฝั่งนึงครับผมแต่มาติดทางด้านของตัวแบ็กดอร์โพเทชั่นนะแอนติเมทไปรัดนะเอาทาวเวอร์จนได้ฮะสตันดักไปอิลูสตีออฟมาแล้วดีพอยโอ้โหโดนใบกดแมนต้าดีพอยขาดมาแต่ตรงนี้ยังไงดีทางด้านของดาวิโลปล่อยทางด้านของตัวเขาวงกดกันไว้ก่อนนะแต่ยินเสียงทางด้านของคัชชั่นมาเก็บทัสไว้ได้แล้วตามกันเข้ามาฮะยังอิลูเวนว่ายังไงดีกิ้งไปไปกระจัดกระจายกันมากครับไฟตรงนี้ฮะยังคงไล่อยู่เฮ้ยคนนี้โอ้โหต่อฟลอตหรือเปล่าออกบิ๊กไหมเฟสบูทมาไปมองหายังไงเฮ้ยเห็นแล้วเห็นเห็นแล้วไม่มีวาร์ปวิ่งไปถึงเฮ้ยพ่อค้าเอาวาร์ปมาเร็วอ๋อซื้อวาร์ปก่อนน่าจะรอดแล้วฮะกดทางด้านของตัวชาโดว์เรียมวาร์ปได้เลยนะไปคนละซอยด้วยครับผมแต่ตรงกลางครับผมมีปาปาลัสซี่โดนจัดดาเมจเออร์ชเกอร์สวนปักหาใบไว้แอคโคสแลมมาจังหวะนี้เทอร์ไลท์มาไล่ทางด้านเออร์ชเกอร์กลับบ้านไปแล้วปาปาลัสซี่ยังอยู่ครับผมจังหวะนี้ยังไงดีเขามีทางด้านคิมิโคลเลตแต่ยอมเสียเอจิตไปก่อนแล้วโมเน็ตนะผมยังรอจังหวะอาเคมิเกิดมาใหม่กดแมนต้าอาเคมิกดแปลงร่างกันมาแล้วโมเน็ตโดนใบอยู่โดนสตาร์ทตบ 2-3 ทีมิสโนเบลช่วยไว้ให้แล้วไงดีบริ้งออกไปได้ก่อนมีใครตามมาไหมครับผมเกือบไปครับทางด้านของโมเน็ตเสียดายว่าตรงกลางไปจนได้อ่าแล้วจะขึ้นมาแล้วเฮ้ยด้านหลังอะไรทำไมพื้นมันยุบๆแต่ตรงนี้อาฟูขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้วยังไงจังหวะนี้โดนลุมยำมาตายอีกหนึ่งคนนะมาทำไหมครับซื้อเวลาหรือเปล่าผมอาฟูเวลาไม่ได้ซื้อครับผมเพราะว่า2แครี่เขาครับขึ้นบ้านนะผมตีบ้านอย่างไม่สนใจอะไรเลยครับผมแล้วตรงนี้ยังอิเลเว่นล่อไว้อยู่กดรีเบลมาบอลละโอ้โหโมเน็ตบอกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วนะครับผมตีแรงเว่อร์ดาเมจทางด้านของตัวออมินายฮะจะออกบริ้งต่อด้วยนะก็ผมว่าดีเลยนะตอนนี้ครับบริ้งครับผมทำเกมได้ง่ายขึ้นเติมจังหวะได้ง่ายรวมถึงจังหวะเซอร์ไพรส์ด้วยนะคือสังเกตเลยว่าตอนนี้คนหิวครับผมยังอิเลเว่นเห็นหน้าทักวีโร่ไม่ได้อะตอนเนี้ยครับคือแบบเห็นปุ๊บนี่แบบคอนในมือมันสั่นเก็บบอลด้วยลูนได้200กว่าครับผมเก็บ2อันก็นะ500อ่ะอิ่มหนำสำราญครับผมมาเก็บชีพต่ออีกฮะสบายๆที่สมาร์ทเอาต่อเป็นซิลเวอร์เอทอ่ะกำลังจะได้แล้วผมขาดตังอีก100เดียวก็เพิ่มเลเวลกันมาตอนนี้จะออกต่อเป็นชาโดว์เวทอ่ะส่วนอัลติเมทว่าไงฮะเลเวลเท่าไหร่แล้วครับอัลติเมทเลเวล19ฮะเขาต้องการเลเวล20ทาเลนต์เขาจะดีขึ้นนะใกล้แล้วครับมาครับผมเป็นซิลเวอร์เอทอ่ะแต่แตก็จะเยอะขึ้นอีกแล้วตอนนี้ถ้าที่เห็นคืออาร์เคมิสเลือดน้อยมากมากนะโดนเนิร์ฟมาเยอะครับผมทั้งเลือดทั้งอาร์เมอร์ฮะแต่เขาไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะถ้าที่มองคือเขายังมีตัวของยังหรือว่าที่คอยจะฮิลคอยจะเป็นก๊อก2ให้อยู่ด้วยครับผมครับผมคือแล้วก็มีการหุบช่วยจากชาโดว์เดมอนอะไรเงี้ยเอาแล้วครับผมโกดคอนทรัคชั่นมาปากเซนที่อาจจะดีมคอยไปหนึ่งคนโยนคอนทรัคชั่นมาไกลมากนะแต่อาฟูอยู่ไกลแล้วแต่คนนี้เนี่ยน่าจะรอดยากนะดีดีซีเอาตัวรอดไม่ได้ครับผมเรียบร้อยกันไปฮะทางด้านของตัวซิเวอร์เอ็ดมาส่งฮะเลือด 2,001 เท่านั้นนะครับผมแต่ดาเมจเขาเนี่ยเยอะมากจริงๆแต่ยังสู้ยังเลือดไม่ได้อยู่ดีครับผมแล้วมาดูฮะว่าจะออกอะไรต่อนะครับผมยังเลือดจะโอ้โหแล้วได้มาแล้วชิวอากาศไม่ได้ออกบลิงนะครับเปลี่ยนมาออกชิวอากาศแทนก็ดีคนละแบบครับผมขึ้นบาร์แรกครับผมใช่ครับขึ้นบาร์แรกไปครับวาร์ปเติมมาจากทางด้านตัวของโรลิฟอาฟูอยู่ตรงนี้ฮะรอเอ๊ะเขาเห็นหรือเปล่ากดทางด้านของสโมกและถอยไปฮะไม่ใช่สโมกขอโทษนะแซนสตอปนะครับผม
อนคักชั่นอ้าวหัวแตกรอฮะนี่เป็นการจีเบทนะผมเอ้อยากกินหรือเปล่าอ้าวสตาร์ทไม่โดนเฉยแล้วพี่แกจะเหยียบทุกอันเลยแล้วตรงนี้เออจะเกิดสวนมายังไงบัฟเฟอร์ซี่แปลงร่างกันมาเทอร์ไลท์ไม่โดนครับผมดีมคอยสวนไปที่ทางด้านของตัวดาร์ควิโลก่อนคอนคักชั่นมาแต่ว่ามีทางด้านของตัวแบ็คคิงบาร์มาแบ็คคิงบาร์เลยครับผมแล้วตีวาแลกแบบนิ่งๆอ่ะตีไปแบ็คคิงบาร์ทางด้านตรงนี้10วิครับผมสบายสบายเจ็บคองอเข่าครับผมไม่สามารถต่อต้านได้เลยอ่ะเสียไปแค่ดีมคอยเท่านั้นกับแบ็คคิงบาร์มีนายที่มีชีวาการนี่คือเดินไถได้เลยนะครับผมมาตบชายกันก่อนฮะรอระหว่างทางด้านคูดาวอันติอคิมิสะคือต้องบอกว่าการตัดสินใจของทีม VG ผมมองว่าดีมากนะคือโอเคเราเห็นอคิมิสายฟูลี่นี่คือแบบโอสูมากๆซึ่งเรามองว่าแบบจริงเรดเดน่าจะดีกว่าแต่ว่าพอเขาเล่นคู่กับทางด้านตัวของยังอิเลเว่นที่ออกบิวแบบนี้มาทำให้ทีมเนี้ยไถตรงๆได้เลยครับครับผมอาซูบอกเดี๋ยวบอลสไตล์ขึ้นไปด้านบนก่อนบิ๊กตามากดเฟิร์กไว้และตบคิวตบตายครับผมแต่ว่าเป็นทางด้านของปาวาลัสซี่นะครับอาคิมิดโยนคอนคัชชั่นเก็บไปครับซ้อมสปริตครับผมยังหลังจากที่ช่วงกลางเกมก็ดูนิ่งไปนะครับมีบัตสโตนอยู่ฮะหรือว่า17นะครับผมแล้วขึ้นซ้ายเลยฮะยังอีเลเว่นนำทีมไปแล้วผมตบโชว์1ที2ทีฮะตบเข้าไปไม่ได้กลัวอะไรเลยครับผมกดอันตีครับผมบาวาลัสซี่เคลียร์ทางด้านของตัวบอสซิลก่อนฮะใช่ฮะบอสซิลขอโทษทีและตรงนี้ไงบาวาลัสซี่โดนเบิร์นอยู่หันไปตีสู้คอนคัคชั่นโยนไหมโอ้แต่ติดทางด้านของตัวอาร์คานิมซัมเตอร์ฮะจะไม่บลิงไปก่อนเดี๋ยวถ้าทาวเวอร์แน่นอนแล้วฮะมันง่ายได้เหลือเกินใช่ฮะอันตีกำลังจะหมดครับผมโอ้กับพี่แกงเดินไปติดทางด้านของตัวเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเดินติดทุกอันเลยหรือเปล่าวะนะครับผมชอบกุหลาบไงหรือเป็นการจีเบทอะคือแบบกุหลาบมันสวยหอมนะเคยดมหรือเปล่าดิเก็บเด็ดดมเด็ดดมครับผมเก็บมันทุกเม็ดนะฮะยังไงดีแล้วรออยู่ฟิลเลียมาหุบไว้ก่อนนะเป็นหน้าตอบเทอร์ไลท์มาโอ้โหและจังหวะเดียวตายเลยครับผมโมเน็ตว่ายังไงดีโดนทางด้านของดีคอยอีกฮะยังคงอยู่แล้วบลิงขึ้นไปด้านบนเหมือนเออร์ชิเกอร์จะตามไหมฮะไม่นะคอนชัดมาติดหัวตัวเองไปยังเหลือทางด้านของตัวนี่นะครับผมบารักด้านบนคีปมันโดนดันกลับไปฮะเขาเลยไปเดินกลับไปดูโรชานครับผมโรชานเกิดแล้วด้วยนะครับใช่ครับต้องบอกว่าหลังจากแซนคิงในช่วงต้นเกมเนี่ยดักตั้งทำเกมมาได้ดีๆอยู่ยืนและดีๆครับพอหลังจากนั้นครับผมทำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วเขาพลาดบ่อยด้วยนะฟูไปอยู่แบบโดดเข้ามาอ้าวไฟจบแล้วใช่ฟูมันดูเงียบมากเลยนะเกมนี้ของเขานะครับผมเฮ้ยผมครับก็อัลติเมทพยายามจะกินปั๊กนะครับผมแต่เฮ้ยพ่อมาครับยังไงดียังอิรุเวนนะโอ้เดินดาหน้าเข้ามาเลยอาคิมิดการคลีฟว่าอยู่ตรงนี้ฮะรอเคลียร์ไปเลยนะที่จะไหลออกมาไม่เหยียบไม่เหยียบเฮ้ยมองอยากเหยียบจริงก็เนี่ยน่าจะไม่ครับผมอะไรครับผมมันดูจืดจางมากเลยครับในเกมนี้ดาร์ควิโร่ทางด้านทีม LFY อะได้ฮีโร่ใหม่มาเอ้ยเอาเฮ้ยยังไงฮะอะโดนสตันนะเนี่ยดีเบตฮะชัวร์ 100% แล้วกดทางด้านของเคมิคอลเรทตีป้อมเลยครับผมฟอร์ติฟายไว้ก่อนยังไงดียังไงครับตอนนี้ใช่ฮะวางทางด้านของเขาวงกดขึ้นมาไม่สนใจครับผมนิ่งมากครับเก็บไปสบายสบายฮะจบปะตรงนี้แซงคิงอาฟูมาสตันถูกเวลาไว้ก่อนแล้วโดน4รีเปลได้ทันนะผมทางด้านของตัวดาร์วิโลเดินถอยมาโดนฟิชเชอร์ไปอัดเรียบร้อยดาร์วิโลตายแน่นอนและดีมคอยกัน3คนจะมาดีว่ายังไงดีทางด้านของ DDC ตายลงไปแล้วฮะแล้วต้องไปแบ็กกลับมาอย่างอิเลเว่นยังไม่ตายอยู่เลนนี่ดึงหูไม่ได้ก่อนและทางด้านฟาร์ซี่กดแบ็กคิงบาตกทางด้านอาฟูล้มลงไปด้านหลังปักกดเฟชชิปลงทางด้าน DDC แล้วตายอีก1คนนะเหลือแค่อัลติเมทกับสตอมเท่านั้นนะผมทำให้แต่มองหน้าฮะยังไงครับ GG ครับผมคนเป็นเกมที่ง่ายสำหรับ VG มากมากครับผมเขาแค่ฝ่าไปใช่คือเขาผมว่าตัดสินใจดีนะว่าโอเคอย่ายื้อไปเลทเลยเดี๋ยวเหนื่อยกับอัลติเมทเกินไปแล้วบวกกับทางหน้าตัวของยังเวทสบายมากแล้วยังเวทนี่คือออกขอแบบว่าทำเกมจ๋าๆดาเมจเติมดาเมจอีก1คนเลยครับผม
โอ้โหคือถ้าใครเจอทางด้านของ Omniknight อย่าง Eleven นี้อาจจะต้องแบนนะครับผมเขาเล่นได้สุดจริงๆอ่ะใช่ครับผมมันเป็นจิตวิทยามากเลยนะตอนที่เขาย้ายไปเลนล่างแล้วเขาเดินเข้าไปไถ่อัลติเมทจนอัลติเมทไม่กล้าเข้าคีฟาร์มทั้งที่ไม่มีใครเลยนะใช่มันไม่มีใครซ้อนทางด้านตัวยังอิเลเว่นอยู่และยังอิเลเว่นก็เลือดน้อยมากๆทั้งที่เขามีดาร์ควิลโล่ซ้อนนะฮะและดาร์ควิลโล่นะโดนไป111ครับผมโอ้โหดูเอเวอเรสต์เขาเข้าติดดินเลย นะครับผมเอ้ยนี่เขาเหมือนไปเล่นมาแล้วนะคือค่าเฉลี่ยโกโปรมินในการที่เขาไปเล่นพับบิกเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ550เลยนะแปลว่าเขาไปเล่นเป็นตัวคอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้โดนเข้าไปแบบนี้ฮะอาจจะต้องไปฝึกมาใหม่นะครับผมโอเคจบกันไปฮะสำหรับการถ่ายทอดสดในช่วงเช้าวันนี้ของกัปตันดาฟ 4.0 ในรอบ Qualify โซนจีนนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ครับผมจะเจอกันในช่วงดึกนะครับรอบทางด้านของโซน NA นะฮะก็รอติดตามหน้าแฟนเพจนะครับผมแต่เอาจริงบอกเลยก็ได้คือตี 3นะครับผมครับผมเจอกันนะครับผมตอนเช้าผมกับทางด้านของกัปตันไทยแลนด์แล้วก็วีเลนเดอร์ฮะลาไปก่อนนะสวัสดีเจอกันครับสวัสดีครับเว็บไซต์ที่จะเพิ่มความสนุกและความร้าวใจให้ถึงขีดสุดกับสุดยอดเกมชั้นนำมากมายเปลี่ยนทุกช่วงเวลาการแข่งให้เป็นมูลค่าได้ที่188 eSport ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet, iTunes, Google Play, PSN, บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.comไม่ได้รับมา3แต้มคุณ